بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้มาพบกันอีกในวันนี้นะครับทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์ก็มีการเรียนการสอนที่มัสยิดแห่งนี้นะครับผมขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้โครงการการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตยาวอยู่ยาวเลยมัสยิดนี้จะทุบแล้วก็สร้างใหม่แล้วก็ทุบแล้วก็สร้างใหม่อีกกี่ครั้งก็ตามแต่ขอให้โครงการตรงนี้อยู่กับเราเพราะว่าในชีวิตการสอนของผมเนี่ยนะครับเท่าที่ได้สอนแล้วเนี่ยสาวทีเนี่ยเป็นที่แรกสำหรับชีวิตผมนะที่พอเริ่มสอนแล้วก็เรียนตั้งแต่นั้นมาต่อเนื่องมาเลยยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มสอนตอนแรกนะเดือนละครั้งตอนนั้นยิมนะกอรียังอยู่นะฮะพอหลังจากนั้นก็เดือนละ2 ครั้งพอหลังจากนั้นผมไม่รู้ว่าดำริของใครนะครับให้สอนทุกสัปดาห์เลยเดือนละ4 ครั้งประมาณสัก3 ปีมาได้แล้วนะเดือนละ4 ครั้ง3-4 ปีขออิหมัมนะดำริของอิหมัมนะครับเดือนละ4 ครั้งให้มีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ยังมีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นภารกิจที่ดีงามอย่างยิ่งที่หลายๆมัสยิดตอนนี้ก็ได้เดือนละครั้งบ้างเดือนละ2 ครั้งบ้างเมื่อคืนที่ก็ไปที่ปากลัดที่นั่นก็ได้เดือนละครั้งนะครับก็ตรงเนี้ยเราเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆจากเดือนละครั้งมาเป็นเดือนละ2 ครั้งจากเดือนละ2 ครั้งเพิ่มพ่วนไปเลยเดือนละ4 ครั้งอัลลอฮ์ต้องไม่เบื่อนะพี่น้องถ้าเรื่องของศาสนานี่จำไว้นะถ้าฟังแล้วสาเบื่อเบื่อแล้วก็พี่น้องลองดูเถอะมันต้องมีบาปอะไรสักอย่างนึงแหละที่อยู่ในพฤติกรรมของเราเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าเกิดจะอยู่กับคนที่ไม่มีบาปเนี่ยนะมันจะยิ่งกระชุ่มกระชวยมากขึ้นยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นยิ่งจะมีความอยากรู้อยากเข้าใจมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของอิสลามดังนั้นต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้อยู่กับแนวทางตรงเนี้ยไปตลอดชีวิตนะครับก่อนจะพูดในเรื่องที่เตรียมมานี่นะครับอยู่กับคนดีเพราะสัญญาณวันกิยามะห์มาอยู่สัญญาณหนึ่งอะนะยุคท้ายๆเนี่ยประชาชนจะไม่ค่อยอยู่กับคนดีเพราะอยู่กับคนดีเนี่ยเข้าสังคมไม่ได้อยู่กับคนดีไม่ค่อยมีงานทำอยู่กับคนดีไม่ค่อยมีพวกมันก็จะต้องอยู่กับคนสีเทาๆโดยเฉพาะในวงการเมืองอะนะถ้าอยู่กับนักการเมืองที่ดีเที่ยงตรงหรือประเภทตรงฉินไม่โกงไม่กินแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากอยู่หรอกเพราะไม่มีการโกงอ่ะเงินมันก็ไม่ได้เพราะเข้าไปเล่นการเมืองมันก็ต้องมีผลประโยชน์เอ๊ะถ้าเกิดไปอยู่กับคนคนนี้ผลประโยชน์มันน้อยลงไม่มีใครอยู่เพราะนั้นการอยู่กับคนดีในยุคท้ายๆเนี่ยเป็นสุนนะที่ถูกปล่อยปละละเลยเป็นสุนนะที่ถูกทิ้งในยุคของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าพลานิสงส์ความดีอันมากมายความประเสริฐอันมากมายสถานะอันสูงส่งที่อัลลอฮ์จะ จะให้อยู่กับให้เกิดขึ้นกับบรรดาคนที่รักคนดีอยู่กับคนดีมันมากมายขนาดไหนพอจะไปถึงจุดนั้นตอนเนี้ยสภาวะในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะเขาเรียกว่ามลพิษในอากาศหรืออะไรล่ะเขาเรียกว่าพิษควันพิษในอากาศเกิดขึ้นในกรุงเทพและก็ปริมณฑลอย่างมากมายอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะกว่าจะกำจัดไอ้มลพิษกว่าจะกำจัดควันพิษนี่ออกไปได้เนี่ยใช้เวลานานมากเหลือเกินนะพี่น้องบางคนอาจจะลองได้เห็นคลิปแล้วนะคลิปบางคลิปที่เขาส่งกันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเมื่อปี 1940 ผมยังไม่เกิดเลยตอนนั้นนะแต่ย่อเกิดยัง 1940 เมื่อประมาณ80ปีที่แล้ว82ปี81ปีที่แล้วเมื่อประมาณ81ปีที่แล้วนี่นะอเมริกาเป็นประเทศแรกบนโลกใบนี้ที่ประสบปัญหาฝุ่นควันพิษในอากาศอย่างรุนแรงซึ่งหลังจากที่โรงงานเกิดขึ้นมากรถยนต์ถูกผลิตออกมาใช้งานอย่างมากโดยที่ไม่ได้กันกรองถึงคุณภาพของเครื่องยนต์นี่ประเทศไทยกำลังโดนปัญหาตรงนี้อเมริกาตอนนี้นะที่รถของเขาแพงเนี่ยยี่ห้อเบนซ์ยี่ห้อบีเอ็มที่แพงเพราะอะไรล่ะคุณภาพในการที่จะกันกรองควันพิษออกจากเครื่องยนต์ตรงเนี้ยเขาสูงมากเขาไม่เหมือนยี่ห้ออื่นของเราเนี่ยกำลังใช้ยี่ห้ออื่นๆที่มันไม่ได้มีคุณภาพในการกันกรองควันพิษตอนนี้กำลังประสบปัญหาหนักเหมือนดังประมาณ80ปีที่แล้วที่อเมริกากำลังประสบปัญหาหนักเหลือเกินเรื่องควันพิษจนกระทั่งเมื่อความควันพิษเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะเกิดขึ้นอยู่ประมาณ20ปีก็ไม่มีการแก้ไขจนกระทั่งในลอสแอนเจลิสในนิวยอร์กเนี่ยตึกสูงๆนะมองไม่เห็นยอดตึกมองไม่เห็นแล้วก็จนกระทั่งมันมัวไปหมดเลยในลอสแอนเจลิสในนิวยอร์กจนกระทั่งในลอสแอนเจลิสเนี่ยในนิวยอร์กเนี่ยมีรายงานว่ามีคนตายวันละ24คนอันเนื่องจากอากาศเป็นพิษเนี่ยในนิวยอร์กก็เช่นเดียวกันนะครับมีคนเจ็บป่วยด้วยโรคทางลมอะไรหายใจเนี่ยนะครับวันๆนึงเนี่ยหลายร้อยโรงพยาบาลเต็มไปหมดในช่วงนั้นในเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยโรคตรงนั้นจนกระทั่งรู้ป่ะแก้ไขโดยน้ำมือของใครไม่ใช่โดยน้ำมือของนักการเมืองไม่ใช่โดยน้ำมือของภาครัฐแต่น้ำมือของประชาชนทนไม่ไหวอีกแล้วที่ภาครัฐเนี่ยอยู่ได้ยังไงที่จะให้ประชาชนตายไปเนี่ยนะครับในนิวยอร์กอย่างเดียววันละ24คนในลอสแอนเจลิสอีกเท่าไหร่ในเมืองต่างๆที่ใหญ่ๆอีกเท่าไหร่โอ้โหตายเป็นวันๆเป็นร้อยคนเนี่ยคิดดูนะอันเนื่องมาจากมลพิษในอากาศไม่ใช่เรื่องเล่นของเราเนี่ยเริ่มแล้วปีนี้ก่อนๆนี่เคยมีไหมควันมัวๆอย่างเงี้ยไม่เคยมีอากาศใสปิ้งพอเดี๋ยวนี้มันเริ่มมัวเนี่ยพอฝนไม่ตกสักอาทิตย์เดียวเท่านั้นละเอาละเริ่มละมีเพราะคุณภาพของเครื่องยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับการกันกรองไม่ได้รับมาตรฐานช่วงนั้นอเมริกาเขาก็เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างมากมายจนกระทั่งในปี1963นะผ่านไปประมาณ23ปี1963ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเดินขบวนครั้งเดียวใน20กว่าล้านเกือบทุกเมือง20กว่าล้านคนเดินขบวนจนกระทั่งภาครัฐทนไม่ไหวแล้วขับเคลื่อนโดยประชาชนพี่น้องขับเคลื่อนโดยราษฎรเจ้าหน้าที่ไม่ได้เห็นความสำคัญพอคนในนั้นอยู่ในแอร์อยู่ในตึกสบายไม่โดนอะไรแต่ประชาชนทนไม่ไหวก็เลยออกมาประท้วงกัน20กว่าล้านจนกระทั่งภาครัฐต้องออกกฎหมายเขาเรียกว่ากฎหมายคุณภาพอากาศแปลกนะไม่ใช่เมืองไทยคงจะมีนะกฎหมายคุณภาพอากาศเพื่อที่จะมีขั้นตอนวิธีการไปกำจัดอะไรโรงงานต่างๆที่ออกควันเป็นอะไรนะออกควันที่ว่าเป็นท่อขนาดเนี้ยโรงงานนึงอ่ะสี่ห้าปองบางโรงงานเป็นสิบปองออกทั้งวันทั้งคืนควันเหล่านั้นน่ะจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วคนจะตายกันหมดแล้วแล้วก็เข้มงวดนะครับ เข้มงวดอย่างมากในการที่จะให้อนุญาตใบอนุญาตรถยนต์ยี่ห้อใดก็ตามแต่จะต้องผ่านคุณภาพทางเครื่องยนต์ระดับสูงจนกระทั่งรถยนต์คันหนึ่งลดมลพิษไป 90% ต่อคันก่อนนี้นะ 100% ควันดำควันอะไรไม่ได้สนใจกันเลยบ้านเราเหมือนกันควันดำมีตังให้ตำรวจสัก500ก็ผ่านกูก็ไปดำเรื่อยไปแล้วมันก็แค่คันเดียวเท่านั้นแหละบางทีคนในซอยเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งซอยเลยควันดำก็ไม่ได้รับการแก้ไขผมว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เยอะๆผมไม่รู้จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในเรื่องนี้เรื่องปัญหาตรงนี้อีกขนาดไหนพอตอนนี้ก็เริ่มแล้วมีคลิปออกมาว่าจามแล้วก็เป็นเลือดมีคลิปออกมาบอกว่าสั่งขี้มูกแล้วก็เลือดออกจมูกเริ่มเกิดขึ้นแบบนี้ไม่แน่เหมือนกันอาจจะไปถึงจุดที่อเมริกาเมื่อประมาณ80ปีที่แล้วเขาเจอปัญหาตรงนี้คนตายวันละ20กว่าคนตามหัวเมืองต่างๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นอันตรายอย่างมากพี่น้องจนกระทั่งแก้ปัญหาอยู่50ปีพี่น้องดูนะปัญหาเรื่องอากาศเขาแก้อย่างจริงจังแล้วก็มีกฎหมายอย่างเข้มงวดแก้ทั้งหมดเท่าไหร่นะ50ปีอัลเลาะห์ตอนนี้ในนิวยอร์กนะอากาศใสปิ้งตึกราบ้านช่องจะสูงขนาดไหนก็ตามแต่มองเห็นยอดตึกใดอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้เมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยแถวเจริญกรุงแถวหน้ารามเนี่ยแถวบ้านผมกรุงเทพผมเวลาเดินออกมาซื้อของปั๊บเนี่ยลงจากรถปั๊บต้องรีบเข้าห้างเลยเพราะในห้างมันไม่มีอะไรนะไม่มีฝุ่นมีแอร์ออกจากห้างปั๊บต้องรีบเดินเข้ารถพอสตาร์ทรถก็เปิดแอร์ไม่ค่อยอยากจะอยู่ข้างนอกมากเพราะว่าขับรถดูเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันครึ้มมัวเหมือนกับฝนน่ะเหมือนฝนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยแก้ไขมลพิษทางอากาศควันพิษที่มันกระจายออกไปในอากาศเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ถึง50ปีกว่าจะสำเร็จแล้วตอนนี้ไปดูได้ในนิวยอร์กเนี่ยภาพอะไรต่างๆที่ถ่ายมาไม่ว่าจะตึกสูงขนาดไหนก็ตามแต่ภาพใสปิ๊งของเมืองไทยไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในกรุงเทพตอนไหนก็ตามแต่จะไปถ่ายรูปในช่วงไหนก็ตามแต่ไม่มีภาพใสปิ๊งอย่างนั้นนอกจากหลังจะฝนตกแล้วนะใช่ไหมอัลลอฮ์ให้ฝนลงมาช่วยบ้านเราเนี่ยยังดีตอนนี้ฝนไม่ค่อยมีใช่ไหมอากาศก็เป็นพิษอย่างมากเลยนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นพิบัติภัยอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้นะที่กาญจนบุรียังเริ่มมีเลยควันพิษคิดดูสิขนาดอยู่บ้านนอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขอให้เราได้ในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่กับศาสนาและก็เรียนศาสนาช่วยขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่ส่วนรวมตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องของอยู่กับคนดีเป็นสิ่งหนึ่งที่สมควรมากแล้วที่เราจะต้องเอามาพูดกันในตอนนี้การรักคนดีเป็นสุนนะของท่านนบีที่ถูกทิ้งไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ถูกหันหลังให้ในความประเสริฐอันมากมายที่จะเกิดขึ้นกับการอยู่กับคนดีแล้วก็การรักคนดีพี่น้องครับอุลามะบอกว่าวาญิบถ้าเรารู้ว่าใครเขาเป็นคนดีแล้วนะวาญิบสำหรับเราที่จะต้องรักคนเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะหะดีษหลายบทตัวอย่างเช่นหะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะญะบัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮาบีนฟิยะความรักของข้าจำเป็นต้องเกิดขึ้นกับบุคคลที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์ใครรักกันเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าความรักของข้าจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับคนคนนั้นอย่างแน่นอนวะญะบัตวาญิบด้วยเหตุนี้แหละอุลามะจึงบอกว่าถ้ารู้ว่าใครเขาเป็นคนดีแล้วก็ถ้ารักเขาไม่ได้อย่าเกลียดเขาอย่างเด็ดขาดเพราะไอการที่เราเกลียดเขานี่แหละเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เกลียดเราด้วยเพราะอัลลอฮ์รักคนดีด้วยเหตุนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ในชีวิตอยู่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยมีคนดีๆบ้างไหมที่เราจะคบกันสัก 2-3 คนหรือคนเดียวก็ได้อย่างต่ำแล้วก็รักเขาอย่างแท้จริงรักยังไงไม่มีผลประโยชน์ครับไม่ใช่เครือญาติครับไม่มี คำสรรเสริญเยินยอไม่มีอะไรที่เราจะได้รับในผลประโยชน์เลยนอกจากเรารักเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์รักอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเราเหลือเกินเดี๋ยวจะบอกค่อยๆบอกกับพี่น้องพลานิสงของการรักคนดีเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะดูหะดีษต่อไปที่บอกว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยรู้ไหมมีหะดีษบทหนึ่งบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะหะดีษนี้สำคัญมากพี่น้องดูให้ดีนะอินนะมินอิบาดิลลาฮิละอูนาซันมาฮุมบิอัมบิยาวะลาชุฮาดะแท้จริงในวันกิยามะห์เนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งจำนวนมากพอสมควรไม่ใช่นบีคนเหล่านี้ไม่ใช่รอซูลคนเหล่านี้ไม่ใช่คนตายชะฮีดคนเหล่านี้ไม่ใช่โตวะลีไม่ใช่คนรักของอัลลอฮ์คนเหล่านี้เป็นบุคคลที่รอซูลก็ไม่ใช่นบีก็ไม่ใช่ตายชะฮีดก็ไม่ใช่ทั้งหมดและเป็นคนธรรมดานี่แหละยังไงต่อยักบิตุอัลอัมบียะยักบิตุฮุมุลอัมบียะวะชูฮะดายอมัลกิยามะฮ์บิมากานิฮิมมินัลลอฮ์ที่บรรดานบีทั้งหลายอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้บรรดารอซูลทั้งหลายอยากจะอยู่ในกลุ่มนี้คนเหล่านี้ไม่ใช่นบีนะไม่ใช่รอซูลไม่ใช่นบีเป็นคนรากหญ้าสามัญชนธรรมดานี่แหละแล้วก็ไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลไม่ใช่คนตายชะฮีดไม่ใช่คนพิเศษอะไรเลยแต่บรรดานบีบรรดารอซูลบรรดาคนตายชะฮีดอยากจะอยู่กับคนกลุ่มนี้บิมากานิฮิมมินัลลอฮ์อันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ให้สถานะสูงส่งเหลือเกินคนกลุ่มนี้กอลูยารอซูลุลลอฮ์ตุคบิรุนามันฮุมโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกเราหน่อยเถอะคนเหล่านั้นเป็นใครกันที่บรรดานบีก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นบรรดารอซูลก็อยากจะอยู่ในคนกลุ่มนั้นอยากจะอยู่ในสถานที่ของเขาตรงนั้นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์เหลือเกินตำแหน่งตรงนี้บรรดานบีก็อยากได้บรรดารอซูลก็อยากได้กอละฮุมเกามุนตาฮาบูบิรอฮิลลาฮิอาลาไกริอัรฮามินบัยนะฮุมวะลาอัมวาลินยะตาตอนะฮูคนกลุ่มนี้ก็คือบรรดาคนกลุ่มคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจโดยที่ไม่ใช่เครือญาติโดยที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะให้ต่อกันโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ที่จะให้ต่อกันโดยที่ไม่ใช่คำสรรเสริญเยินยอที่กล่าวต่อกันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆสถานะสูงส่งมากซึ่งบรรดานบีทั้งหลายบรรดารอซูลทั้งหลายก็อยากจะอยู่ในสถานะอันสูงส่งตรงนั้นด้วยอัลลอฮ์เห็นนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรักคนดีสถานะสูงส่งเหลือเกินนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ารักไม่ได้อุลามะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดอย่าเกลียดคนดีแล้วก็รักคนดีเนี่ยนะพี่น้องพยายามนิดนึงท่านได้บอกว่าอีกสเต็ปนึงนะพยายามนิดนึงให้เราได้สื่อให้เขารู้ว่าเรานะรักเขาฉันรักท่านเพื่ออัลลอฮฺจริงๆนะเพราะว่าคนดีเนี่ยอัลลอฮ์สอดส่องในหัวใจของเขาบางทีเนี่ยคนบางคนเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าคนบางคนนะอัลลอฮ์สอดส่องในหัวใจเขาแล้วไปเจอชื่อเช่นไปเจอชื่อตัวย่ออยู่ในหัวใจของคนดีแต่คนดีเนี่ยเคยไปเจอกันที่หนึ่งแล้วก็รู้จักกันแล้วก็ประทับใจอัลลอฮ์รักคนนั้นไปด้วยอัลลอฮ์ดูที่หัวใจของคนดีเนี่ยมีใครบ้างที่อะไรนะถูกนึกถูกคิดในหัวใจของเขาอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นในการรักคนดีเนี่ยจึงไม่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เล็กเป็นเรื่องใหญ่ที่สถานะสูงส่งมากนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าท่านเนี่ยจะได้อยู่กับคนดีมีอยู่หะดีษหนึ่งผมอ่านแล้วประทับใจมากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษบทหนึ่งพี่น้องหะดีษบทนี้พี่น้องตั้งใจฟังเดี๋ยวก็จะฝากการบ้านพี่น้องด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะเพราะสาเหตุที่เราไม่สนใจเราต่างคนต่างอยู่เราไม่ได้มีหัวใจที่แท้จริงเลยที่จะรักคนดีสักคนหนึ่งในชีวิตของเรารักแบบแท้จริงเลยนะโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะตรงนี้เป็นสุนนะห์ของท่านนบีที่จำนวนมากของผู้คนณเวลานี้ไม่ได้ปฏิบัติกันเลยฟังหะดีษบทนี้นะแล้วพี่น้องจะเข้าใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า ท่านอานัสอิบนุมาลิกรายงานว่ามีชายคนหนึ่งอันนะรจุลันซาอัลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิสซาอะห์ชายคนหนึ่งมาถามท่านนบีว่าวันกิยามะฮ์เมื่อไหร่โอ้โหในยุคนบีเนี่ยถามกันแล้วนะรู้ไหมนบีรู้ไหมนบีไม่รู้เราล่ะรู้ไหมไม่รู้แต่ที่แน่ๆเกิดวันศุกร์แต่ที่แน่ๆวันกิยามะฮ์เกิดวันไหนนะเกิดวันศุกร์เพราะนบีหะดีษบางบทบอกเอาไว้วันกิยามะฮ์เกิดวันศุกร์แน่นอนและบางหะดีษก็บอกว่าเมื่อถึงวันศุกร์ทีไรเนี่ยสิงสารสัตว์นี่จะหวาดหวั่นหวาดผวาหวาดกลัวเพราะเกรงว่าศุกร์นั้นนะมันจะเกิดกิยามะฮ์ทุกวันศุกร์พอมาถึงปั๊บสิงสารสัตว์นี่จะหวาดหวั่นแต่เราในฐานะที่มีปัญญาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยเราก็ทราบว่ากิยามะฮ์เกิดวันศุกร์แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกพอสัญญาณใหญ่เกิดยังเราเรียนกันไปแล้วสัญญาณใหญ่ดัจญาลออกมายังยาจูดและมาจูดยังดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นยังมีธรณีสูบที่ยิ่งใหญ่สามแห่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นยังสิบอย่างที่เป็นสัญญาณใหญ่ๆวันกิยามะฮ์ยังไม่เกิดเลยอัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาเราก็คงจะรู้ว่าคงยังไม่เกิดหรอกทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือฟะกอละว่ามาดาอัดอาดัตตาลาฮานบีก็ถามชายคนนี้นบีไม่ได้ตอบในวันกิยามะฮ์เกิดเมื่อไหร่เพราะนบีเองก็ไม่รู้แต่เกิดวันศุกร์แน่นอนนบีก็ถามชายคนนี้บอกว่าแล้วท่านเตรียมอะไรไว้บ้างมาถามถึงวันกิยามะฮ์พอกิยามะฮ์เกิดขึ้นปั๊บเราก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่โลกอาคิเราะห์เป็นโลกสุดท้ายของเราแล้วท่านเตรียมอะไรไว้บ้างคนนี้ว่าไงนะลาชัยอุนโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยดูดิคนสมัยซอฮาบะห์พูดกับท่านนบีเนี่ยอย่างเป็นเราเราอาจจะตอบว่าก็เตรียมบ้างนะเตรียมบ้างนะเพื่อไม่ให้เสียหน้าไงแต่ซอฮาบะห์คนนี้บอกไม่ได้เตรียมอะไรเลยยารอซูลุลลอฮ์ก็อย่างดีก็แค่ละหมาดฟัรดู5เวลาก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรมากมายนักรอยระอันนีอุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูละเว้นอยู่อย่างเดียวที่หัวใจของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยสิ่งนี้โดยฉันขอยืนยันเนี่ยในหัวใจของฉันเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ฉันมีต่ออัลลอฮ์และรอซูลโอ้ท่านรอซูลฉันรักท่านมากเอาละมึงถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้เตรียมการงานอะไรดีๆเพื่อที่จะไปเสนอหรือไปถูกสอบสวนในวันกิยามะฮ์เนี่ยนะในวันอาคิเราะห์เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมีอยู่ในหัวใจของฉันฉันยืนยันได้และขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักรอซูลอย่างมากรักอัลลอฮ์และรักท่านนบีอย่างมากเหลือเกินอัลลอฮ์ยืนยันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องจากจุดตรงเนี้ยมันจะมีหะดีษบางบทมากำกับจุดเนี่ยนะจุดเฉพาะจุดเนี่ยที่ว่าคนนี้บอกว่าฉันรักท่านรอซูลเหลือเกินเราน่ะไม่รู้หรอกว่าใครนะที่เขามีหัวใจรักท่านรอซูลมีหะดีษอยู่บทหนึ่งไอ้คนเนี่ยมันเป็นคนที่ว่าตลกโบกฮานะไม่ได้ระบุชื่อนะเป็นชื่ออะไรแต่ว่ามีชายคนหนึ่งตลกโบกฮามันทำให้ท่านรอซูลขำในเรื่องของมันเยอะแล้วก็มีอยู่หลายครั้งกินเหล้ารอซูลกับชายเขียนชายซอฮาบะห์เขียนเขาทีหลังจะได้เข็ดเขียนมาหลายครั้งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเมาหนักเหลือเกินวันนั้นนะรอซูลเห็นก็ยิ้มแล้วก็สั่งให้มีการเขียนพอเขียนแล้วก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งบอกว่าอักซากัลลอฮ์ไอ้เลวขอให้อัลลอฮ์ให้ความอับยศขอให้อัลลอฮ์ให้ความวิบัติพินาศชีวิตเองละแล้วแหลกแล้วพูดอย่างนี้นะนบีโกรธนะนบีว่าท่านมีหน้าที่ตีเขาอย่างเดียวมีหน้าที่ลงโทษจะไปด่าประนามเขาแบบนี้ไปช่วยเหลือให้ชัยฏอนมันสมหวังไม่ได้อย่าทำอย่างนี้นะเนี่ยคนเลวนะเมาเหล้าในสมัยนบีเพราะนบีบอกเพราะฉันรู้ว่าคนนี้รักอัลลอฮ์และรอซูลมันจะเมากับเรื่องของมันนะแต่ฉันรู้ว่าในหัวใจของเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลอย่างมากอย่าไปด่าเขาอย่าไปประนามเขาอย่างเด็ดขาดเพราะนั้นใครก็ตามแต่ที่ไม่ดีนะพี่น้องลูกเราที่ไม่ดีเนี่ยเรานึกได้ไงในหัวใจของเขาจะเป็นยังไงอย่าไปด่าไอ้เลวไอ้ชิงหมาเกิดแม่พ่อแม่บางคนนี่พูดด่าคมยิ่งแบบไม่ค้าปากตลาดอีกนะด่าโอ้ยสันขวานสันดานโจรอย่าลืมนะพ่อแม่เราเคยเรียนไปแล้วนะพ่อแม่จะพูดอะไรกับลูกปั๊บคือดูอาให้กับลูกนะเพราะนั้นอย่าคุยนะไอ้เลวเลยนะเป็นเสมือนดูอาที่อัลลอฮ์ตอบรับเดี๋ยวนั้นไอ้เลวไอ้ชิงหมาเกิดมันเป็นหมาจริงๆเดี๋ยวให้ดูอย่าเด็ดขาด อ้าวประเด็นกลับมาดูหะดีษบทนี้ท่านเนี่ยเตรียมอะไรคนนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยยกเว้นอยู่ข้อเดียวท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันขอยืนยันจากท่านเลยนะฉันรักท่านอย่างมากฉันรักอัลลอฮ์และรอซูลนี่มากเหลือเกินท่านนบีบอกประโยคนึงประโยคสำคัญมันอยู่ตรงนี้หะดีษนี่อันตะมาอามันอะฮบับตะจำไว้นะเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักอานัสรายงานหะดีษนี้นะเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักอานัสบอกว่าในชีวิตของฉันไม่เคยดีใจตรงไหนเลยนอกจากที่นบีได้บอกตรงเนี้ยยืนยันตรงเนี้ยเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักอัลลอฮ์อานัสบอกฉันได้งานหะดีษบทนี้แล้วฉันดีใจอย่างยิ่งเลยกอละอานัสฟามาฟาริฮนาบิชัยอินฟาริฮนาบิกอลินนบีอันตะมาอามันอะฮบับตะอานัสก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยที่ทำให้ฉันดีใจมากไปกว่าความดีใจจากการได้ยินคำพูดของท่านรอซูลที่บอกว่าท่านจะได้อยู่กับคนที่ท่านรักสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้อานัสก็บอกว่าวัลลอฮิฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อานาอุฮิบบุนนบียะวะอาบาบักวะอุมัรฉันรักนบีเหลือเกินขอสาบานพูดกับซอฮาบะห์คนอื่นฉันรักอบูบักรมากเหลือเกินฉันรักอุมัรมากเหลือเกินถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ทำความดีอะไรยิ่งใหญ่เหมือนท่านอบูบักรยิ่งใหญ่เหมือนท่านอุมัรก็ตามแต่ฉันรักสามคนนี้อย่างมากเหลือเกินแล้วฉันก็หวังเหลือเกินว่าอยากจะได้อยู่กับคนสามคนนี้ในวันกิยามะห์เพราะอานัสรูดีนบีอยู่ที่ไหนวันกิยามะห์อยู่ในสวรรค์ฉันรักนบีจริงๆแล้วเพราะดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้ยินคำพูดของท่านนบีบอกว่าอันตะมาอามันอะฮบับตะท่านจะได้อยู่กับคนดีวันนี้หะดีษบทนี้เพียงหะดีษเดียวนะพี่น้องคุ้มแล้วนะจึงอยากจะให้พี่น้องนะทำการบ้านตรงนี้สักนิดหนึ่งที่ว่าพี่น้องจะได้อยู่กับคนดีในวันกิยามะห์มีคนดีคนไหนบ้างที่เรารักตอนเนี้ยสักคนหนึ่งถ้ายังไม่มีกลับไปหาเอาในชีวิตของเรานะสักคนเดียวที่เขาเป็นคนดีแล้วเรารักเขาแม้ว่าไม่ได้รู้จักเขาไม่เคยเจอเขาก็ตามแต่ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้แก่เขายาอัลเลาะห์เท่าที่ข้าพระองค์รู้เนี่ยคนนี้เป็นคนดีจริงๆยาอัลเลาะห์ช่วยเขาด้วยเถิดยาอัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาด้วยเถิดยาอัลเลาะห์ขอให้เขาได้เข้าสวรรค์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในสิ่งดีๆให้แก่คนที่เรารักคนนี้เพราะเขาเป็นคนดีและถ้าเกิดคนนี้ในวันกิยามะห์เขาได้อยู่ในสวนสวรรค์นะอัลเลาะห์จะดึงเราอันเนื่องมาจากผ่าหัวใจดูแล้วเรารักคนดีรักคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรมีอย่างคนดีๆสักคนเดียวแล้วก็ฝากการบ้านอีกข้อหนึ่งก็คือว่าลองเรียนสิประวัติของซอฮาบะห์สักคนหนึ่งที่เราชอบอบูฮุรอยเราะห์ก็ได้ท่านอุมัรก็ได้ท่านอบูบักรก็ได้ใครก็ได้ที่มันเป็นหนึ่งในสิบคนที่ท่านนบีแจ้งข่าวว่าเป็นชาวสวรรค์มีอัลมุบัชชิรีนบินญันนะฮ์อัชรมุบัชชิรีนบินญันนะฮ์สิบคนที่ท่านนบีแจ้งข่าวดีว่าคนเหล่านี้อยู่ในสวรรค์แล้วมีอบูบักรมีอุมัรมีอุสมานมีอาลีมีบิลาลมีตอลฮะมีคอลิดมีอะไรต่างๆในสิบคนลงไปดูสิหาดูในเนี่ยสิบคนที่นบีแจ้งข่าวดีว่าได้เข้าสวรรค์เนี่ยไปดึงมาสักคนนึงดึงอุมัรก็ได้พอพูดถึงอุมัรเนี่ยอัลลอฮ์คนนี้เนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าถ้าพูดถึงอุมัรเนี่ยจะต้องยกวีรกรรมอย่างหนึ่งที่เด่นที่สุดในชีวิตของอุมัรก็คือความยุติธรรมถ้าอุลามะคนใดก็ตามแต่ในโลกนี้นะพูดถึงความยุติธรรมต้องยกประวัติศาสตร์ของท่านอุมัรอิบนุค็อฏฏอบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนที่ดีมากๆลองสิศึกษาสักคนหนึ่งจากซอฮาบะห์แล้วก็ไปทำอุมเราะห์เนี่ยอุโบสถของอุมัรถัดจากอุโบสถของท่านอบูบักรนบีอบูบักรแล้วก็อุมัรลองรู้สิให้สลามไปเยี่ยมกุโบสถ์อนุญาตให้ทำได้เลยเยี่ยมกุโบสถ์ท่านนบีท่านอบูบักรท่านอุมัรให้รักนบีรักอบูบักรรักอุมัรเหมือนดังที่อานัสบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักนบีสุดหัวใจฉันรักอบูบักรฉันรักอุมัรสุดหัวใจเลยแล้วฉันก็หวังอยากจะได้อยู่กับคนเหล่านี้แม้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรมากมายในความดีที่คนเหล่านี้ก็ทำก็ตามแต่เพราะฉะนั้นหาสักคนหนึ่งนะพี่น้องที่เราควรอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ได้อยู่ในความรักและวันกิยามะห์เราก็จะได้อยู่กับคนรักของเราในวันกิยามะห์นะครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านแล้วกันนะ พอเราเรียนศาสนากันมันเรียนก็เยอะและบางทีเนี่ยเรียนในเรื่องต่างๆไปบางทีเราก็ยังไม่สามารถทำได้หรอกมันเหนื่อยมันเยอะโดยเฉพาะมาเรียนตอนวัยรุ่นที่เหลือน้อยรุ่นที่อายุไขเหลือน้อยแล้วนะวัยรุ่นสวนะครับสูงวัยเนี่ยก็พยายามแล้วกันดูที่ทางลัดที่ท่านนบีว่าจะไปสวรรค์ง่ายๆวันนี้เราพูดเรื่องการรักคนดีเราพูดเรื่องการรักคนที่อัลลอฮ์ทรงรักเพราะอัลลอฮ์ทรงรักคนดีเราก็จะรักคนดีด้วยและท่านนบีมาตอกย้ำว่าท่านจะได้อยู่กับคนดีในวันกิยามะห์กับคนที่ท่านรักอ่ะประเด็นต่อมามีซุนนะห์อยู่อย่างหนึ่งที่เราเองก็ไม่ค่อยได้ทำกันนบีสอนให้เราเนี่ยไปบอกกับคนดีเนี่ยให้ขอดุอาให้ถ้าเรารักคนดีสักคนหนึ่งทำการรู้จักกันแล้วเดี๋ยวนี้รู้จักกันง่ายทางไลน์ก็รู้จักทางเฟซก็รู้จักนะเดี๋ยวนี้โตแชร์เนี่ยเล่นเฟซเก่งกว่าผมอีกนะเพราะเวลาว่างมันเยอะไงรู้กันไปโอ้ยส่งเฟซส่งไลน์เซียนมากๆเลยเดี๋ยวนี้หาคนดีสักคนหนึ่งติดต่อกับเขาขอดุอาให้แก่เขาถ้าเกิดว่ามีการไปเยี่ยมเยียนกับเขาเนี่ยก็ไปบอกกับเขาให้ขอดุอาเพราะเป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่ท่านนบีเน้นย้ำให้ทำทั้งที่ท่านนบีเนี่ยเวลาขอดุอาแล้วเนี่ยใครเนี่ยมันจะมีดุอาที่ขอต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเยี่ยมไปกว่านบีเนี่ยไม่มีแล้วตอนนั้นก็ตามแต่รู้ไหมท่านนบีเนี่ยขอให้ท่านอุมัตเนี่ยขอดุอาให้อ่ะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านอุมัตอิบนุค็อฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปขอท่านนบีเนี่ยขออนุญาตท่านนบีไปทำอุมเราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็อนุญาตเพราะตอนนั้นไอ้เรื่องภาวะสงครามไอ้การต่อสู้อะไรต่างๆมันก็สงบลงบ้างพอสมควรไม่ค่อยมีวิกฤตอะไรมากอุมัตไปทำอุมเราะห์เถอะไปพาไป4-5คนไปเป็นพวกไปทำอุมเราะห์และนบีบอกอยู่ประโยคหนึ่งลาตันซานาบิดุอาอิกะยาอาคีโออุมัตอย่าลืมขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันด้วยอัลลอฮ์อุมัตเนี่ยขนลุกขนพองอะไรกันนะรอซูลเนี่ยถ้ายกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์มันดีกว่าดุอาของฉันขนาดไหนแต่นบีเองใช้ให้ฉันเนี่ยอุมัตเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แสดงว่าท่านนบีไว้วางใจฉันเหลือเกินแสดงว่าท่านนบีเนี่ยให้เกียรติฉันสูงส่งอย่างมากอุมัตบอกว่าในวันนั้นเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยฉันไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะสิ่งต่างๆไม่คิดเลยเดินทางไปลำบากไม่คิดร้อนขนาดไหนไม่คิดเดินทางไปเลยหิวอดหลับอดนอนไม่คิดเลยไม่คิดอะไรเลยแต่นึกถึงคำพูดของท่านนบีอยู่ประโยคเดียวอุมัตอย่าลืมนะขอดุอาให้ฉันด้วยอุมัตบอกว่าฉันร้องไห้เพราะคำนี้คำให้เกียรติของท่านรอซูลมันเป็นสิ่งที่ยืนยันไงเพราะท่านนบีเนี่ยเคยบอกไว้ในบางฮะดีษบอกว่าให้ไปใช้ให้คนดีเนี่ยขอดุอาให้นั่นคือแบบอย่างที่ท่านนบีได้กำชับเอาไว้แล้วนบีมาใช้ให้ท่านอุมัตขอดุอาให้มันเป็นการยืนยันไงว่าอุมัตเป็นคนดีในสายตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมัตบอกโอ้โหฉันนึกถึงตรงนี้อย่างมากเลยไปทำอุมเราะห์ครั้งใดก็ตามแต่ฉันนึกถึงประโยคนี้ของท่านนบีแล้วฉันร้องไห้หลังจากนบีวะฟาตไปแล้วอบูบักรขึ้นปกครองเป็นคอลีฟะห์หลังจากคอลีฟะห์อบูบักรสิ้นไปแล้วอุมัตก็ขึ้นปกครองอุมัตบอกว่าในระหว่างการที่ฉันปกครองอยู่เนี่ยพอฉันได้นึกถึงคำพูดของท่านนบีตรงนี้เนี่ยฉันร้องไห้มันเหมือนกับเกียรติยศอันสูงส่งมากๆที่ท่านนบีมอบให้แก่ฉันตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแม้กับนบีเองเนี่ยยังใช้ให้คนดีอย่างอุมัตเนี่ยขอดุอาให้แก่ท่านเลยทั้งที่เป็นที่รู้กันเลยนะเป็นที่ยอมรับกันเลยในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ว่าดุอาในยุคนั้นไม่มีของใครดีไปกว่าดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีขอตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นแบบอย่างมาถึงเราไงว่าเราเองจะต้องคบกับคนดีๆแล้วก็ขอให้คนดีคนนั้นเนี่ยขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เราอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่พี่น้องจดละแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติและอีกเรื่องหนึ่งคนป่วยเนี่ยที่เราไปเยี่ยมเนี่ยท่านนบีก็กำชับเนี่ยไอเราเวลาไปเยี่ยมคนป่วยเพราะเราเตรียมดุอาเตรียมคำพูดดีๆไปบอกกับคนป่วยไปขอดุอาให้คนป่วย แต่หารู้ไหมว่ามีบางหะดีษนบีบอกว่าเมื่อไปเยี่ยมคนป่วยจงขอให้คนป่วยนะขอดุอาให้แก่ท่านเพราะอะไรอ่ะด้วยเหตุผลที่คนป่วยคนนั้นเขากำลังอยู่ในการที่อัลลอฮ์รับดุอาของเขาคนป่วยอัลลอฮ์รับดุอาก็ต้องไปใช้ให้คนป่วยนะขอดุอาให้แก่เราด้วยอันนี้แลกกันสองอย่างเราก็ขอให้เขาแล้วก็ใช้ให้เขาขอให้เราด้วยนะครับมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่นบีกำชับในเรื่องนี้นะเกี่ยวข้องกับท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบเหมือนกันมีคนคนหนึ่งชื่ออูเวสอิบนุอามิรคนคนนี้เป็นชาวเยเมนท่านอุมัรไม่เคยเห็นแต่ท่านนบีบอกเอาไว้นะเมื่อฉันตายไปแล้วนะอุมัรจำไว้นะคนคนนี้เป็นคนดีมากเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคนดีมากชื่ออูเวสอิบนาอามิดเป็นชาวเยเมนมาจากตระกูลกอรอนแล้วก็มาจากเผ่านั้นเผ่านี้นบีแจ้งไปหมดเลยเนี่ยหะดีษนี้บอกว่าอะไรนะมาจากตระกูลมูรอดและมาจากเผ่ากอรอนทุกทีนะมาจากตระกูลมูรอดมาจากเผ่ากอรอนอุมัรเมื่อฉันตายไปแล้วนะในภายภาคหน้าถ้าท่านนี่นะไปเจอคนที่ชื่ออูเวสอิบเนอามิดจงไปให้เขาเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านเพราะคนคนนี้เนี่ยเขาขอดุอาแล้วดุอาของเขาเป็นที่ถูกตอบรับเขาสาบานต่ออัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้เกิดจริงตามคำสาบานของเขาคนคนนี้เป็นคนดีมากๆท่านอุมัรในขณะที่อบูบักรปกครองอยู่ก็ทุกปีนะฮัจญ์ทุกปีไปหามีไหมคนที่ชื่ออูเวสมีไหมไม่เจออุมัรขึ้นปกครองเป็นคอลีฟาอยู่ได้ 3-4 ปีไม่อยู่ปีหนึ่งอุมัรทุกปีก็มาถามนะในหมู่พวกท่านมีคนชื่ออูเวสไหมอูเวสอิบนาอามิดมีอยู่ปีหนึ่งอูเวสบอกกับฉันเองชื่ออูเวสอิบนาอามิดอุมัรก็กล่าวถามเนี่ยท่านมาจากตระกูลนี้ใช่ไหมนะครับมาจากตระกูลมูรอดนี่ใช่ไหมอูเวสบอกว่าใช่แล้วก็ท่านนะมาจากเผ่ากอรอนใช่ไหมใช่อูเวสถามรู้ได้ไงอ่ะเอาฮะนะรอซูลบอกฉันและท่านเนี่ยใช่ไหมที่ท่านเนี่ยเป็นโรคด่างตามตัวเนี่ยไปหมดเลยเหลืออยู่สถานที่หนึ่งบนร่างกายของท่านเท่ากับเหรียญดิรฮัมเนี่ยเท่ากับเหรียญดิรฮัมเนี่ยมันยังไม่หายใช่ไหมคนนี้บอกว่าใช่เอาแล้วรู้ได้ไงอ่ะรอซูลบอกฉันท่านเป็นโรคด่างอูเวสงงแล้วปรากฏว่าอีกอย่างหนึ่งท่านเนี่ยมีแม่ที่กำลังแก่ชราอยู่แล้วก็คนในพื้นที่ของท่านทั้งหมดเลยเนี่ยนะยกย่องสรรเสริญท่านอันเนื่องมาจากท่านเป็นบุคคลที่กตัญญูกตเวทีกับแม่ของท่านอย่างมากทำดีกับแม่ของท่านอย่างมากเลยใช่ไหมเวสบอกว่าใช่ครับฟังให้ดีนะท่านรอซูลใช้ให้ฉันนะตามหาท่านแล้วเมื่อฉันเจอท่านแล้วเนี่ยรอซูลบอกว่าให้ท่านเนี่ยขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ฉันด้วยรอซูลสั่งอย่างนี้อูเวสก็ยกมือขอดุอาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบอุมัรก็ดีใจมากๆนะครับหลังจากนั้นอูเวสจะเดินทางไปอีกหัวเมืองหนึ่งอุมัรบอกเอาไหมฉันดีใจมากเนี่ยตามหาท่านมาหลายปีเดี๋ยวฉันจะเขียนจดหมายไปถึงผู้ปกครองในเมืองนั้นๆเพราะอยู่ใต้คำสั่งของอุมัรเนี่ยใช่ไหมอุมัรผู้ปกครองสูงสุดคอลิฟะเว้ยทำไมไม่เอาฉันอยากจะเข้าไปแบบไม่มีใครรู้จักฉันอยากจะเป็นแบบรากหญ้าอย่างนี้อย่างดีแล้วไม่เอาจดหมายไปจากคอลีฟ่านี่มันยิ่งใหญ่มากๆอุมัรก็ขอดุอาให้แก่เขาก็ขอเอาดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านอุมัรพอปีต่อไปพับมีชายที่เป็นเครือญาติของอูเวสมาอีกคนปีนั้นไปถามอูเวสมาหรือเปล่าปีที่แล้วฉันเจอไอ้เครือญาติคนนี้ว่าไม่ได้มาเพราะว่าอูเวสเป็นคนยากจนก็ต้องทำมาหากินเนี่ยจะมาฮัจญ์ทุกปีได้ไงอ่ะอุมัรก็เลยบอกผู้ชายเขาเนี่ยบอกว่าท่านจำไว้นะรอซูลบอกว่าถ้าเจอคนคนนี้แล้วให้คนคนเนี้ยที่เป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์ให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านด้วยไอคนนี้ก็ดีใจแต่พอบอกคอลีฟาสั่งมาอย่างนี้พอกลับจากคำฮัจญ์ก็ไปหาอูเวสขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยเถอะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้ฉันหน่อยเถอะอูเวสบอกว่าได้ไงท่านน่ะเพิ่งไปทำฮัจญ์มาท่านน่ะเป็นคนเดินทางโดยอัลลอฮ์ตอบรับดุอาท่านเป็นคนทำฮัจญ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาท่านนั่นแหละต้องขอดุอาให้แก่ฉันชายคนนี้ก็บอกไม่ฉันไปเจออุมัรมาแล้วอุมัรบอกแล้วรอซูลบอกอย่างนี้ท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันด้วยอูเวสก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขา นี่คือสิ่งที่เล่าให้พี่น้องฟังนะอยากจะสื่อให้พี่น้องได้รับทราบว่าคนดีขอสักคนหนึ่งในชีวิตที่เราคบหาสมาคมกับเขารักเขาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆและอย่าลืมนะถ้ารักกันจริงๆแล้วเนี่ยสถานะตรงนี้สูงส่งมากซึ่งสถานะตรงนี้ในบรรดานบีบรรดารอซูลก็อยากจะอยู่ในสถานะตรงนี้ด้วยอัลลอฮฺยิ่งใหญ่มากการรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่สูงส่งและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสองเรื่องแล้วนะฝากกันบ้านหนึ่งไปหาคนดีๆสักคนนึงคบหาสมาคมกับเขาถ้าหาไม่เจอก็ศึกษาประวัติศาสตร์ของซอฮาบะห์สักคนหนึ่งของอุมัตก็ได้ของอบูบักรก็ได้ท่านของท่านอาลีก็ได้ของท่านอุสมานก็ได้แล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้รักคนเหล่านั้นที่เป็นคนดีท่านนบีสอนให้เราขอดุอาอยู่บทหนึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้รักคนดีที่เขารักพระองค์อัลลอฮุมัรซุกนีฮุบบักวะฮุบบะมายูฮิบบุกวะฮุบบะกุลลิอามัลินยูกัรริบุนีอิลาฮุบบิกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานริซกีแห่งความรักให้ฉันได้รักพระองค์ท่านมากๆเถอะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีแห่งความรักที่ให้ฉันเนี่ยรักคนที่รักพระองค์อย่างมากเลยเถอะและโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานริซกีแห่งความรักให้ฉันเนี่ยรักทุกการงานที่ทำให้ใกล้ชิดพระองค์ด้วยเถอะเห็นไหมนบีสอนตรงนี้ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่างยิ่งนะ2-3ประการนี้วันนี้ได้ฟังเรื่องนี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเรื่องที่สูงส่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี่นะบางทีนะอัลลอฮ์ไอเรื่องรักคนดีไม่ต้องพูดถึงละก็คือบางทีเนี่ยนะไอเราเองเนี่ยเรียนศาสนาแล้วก็ตกไปอยู่ในหลุมพรางของชัยฏอนทำให้แตกแยกกันเกียรติกลุ่มนั้นไปโดยปริยายเกียรติคนนู้นไปโดยปริยายเลยอันเนื่องมาจากปากของผู้รู้ที่มาพูดและพี่น้องเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ตกหลุมพรางของชัยฏอนบางทีเราไปเกลียดไอ้คนที่อัลลอฮ์รักเขาไปเกลียดคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เพราะนั้นอย่าไปเกลียดใครนะถ้ารู้ข่าวว่าเขาเป็นคนดีก็รักเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะประเด็นต่อมาเนี่ยบรรดาอุลามะห์บอกว่าพยายามที่จะเอาเยี่ยงอย่างของคนดีโอ้ตรงนี้คุยนิดนึงเอาเยี่ยงอย่างของคนดีเป็นยังไงผมอยากยกตัวอย่างเด็กกำพร้า2 คนเด็กกำพร้า2 คนที่เขาเป็นคนดีและพี่น้องถ้าเกิดว่าเอาเยี่ยงอย่างคนนี้นะผลบุญจะเกิดกับพี่น้องไปยันวันกิยามะฮ์แหละเด็กกำพร้า2 คนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเดินทางอพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์อยู่ไม่ทันถึงสัปดาห์นบีก็ดำริว่าให้หาสถานที่แห่งหนึ่งได้ไหมหาสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อที่จะเอามาปลูกเป็นมัสยิดที่จะเป็นศูนย์กลางตรงนั้นแล้วก็เป็นมัสยิดที่ท่านนบีขอดุอาให้ความจำเริญเกิดขึ้นที่นั่นแล้วก็รอบๆนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความจำเริญมากมายเหลือเกินหาหน่อยเถอะก็ไปเจอลานตากอินทผลัมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นของเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้า2 คนนี้ก็ยากจนด้วยพี่น้องนะครับซึ่งเด็กกำพร้า2 คนเนี่ยอาศัยอยู่กับท่านอัสอัดอิบนิซุรอเราะห์อัสอัดนี่ก็ดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นทรัพย์สินซึ่งราคามันก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ถางหญ้าตัดต้นไม้ออกแล้วทำให้เป็นลานเพื่อว่าใครจะมาตากอินทผลัมตรงนี้ก็มีสรกรเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กกำพร้าตรงนี้2 คนก็เป็นที่รู้กันเลยว่าโอเคไปตัดอินทผลัมมาปั๊บก็เอามาตั้งเป็นกองของใครของมันเพื่อที่จะตากให้มันแห้งแล้วก็มีสรกรจากอินทผลัมตรงนั้นน่ะให้กับเด็กกำพร้าอัลลอฮ์ท่านนบีก็บอกโอ้ตรงนี้ที่สวยมากตรงเนี้ยที่สวยมากๆก็เลยดำริว่าเอาตรงนี้แหละนะครับก็ไปติดต่อกับท่านอัสอัดอิบนุซุรอเราะห์บอกว่าเราเลือกตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้อิ่มใจเหลือเกินและอีกอย่างหนึ่งนะบางรายงานหะดีษบอกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อูฐของท่านนบีนะมานอนอยู่ตรงนี้ฉันเอาตรงนี้แหละถามที่ราคาเท่าไหร่ท่านอัสอัดอิบนุซุรอบอกว่าไม่เลยไม่เอาเพราะฉันไปถามเด็กกำพร้า2 คนแล้วเด็กกำพร้า2 คนนี้บอกว่าขอวะกัฟที่ผืนเนี่ยกว้างขนาดไหนรู้ป่ะพี่น้องกว้าง40 ศอก โดยประมาณยาวไป60ศอก40ศอกเนี่ยกว้างประมาณ 20-30 เมตรประมาณนั้นนะยาวไปประมาณ30กว่าเมตรที่ก็ไม่ใหญ่มากนะดูแล้วเนี่ยมัสยิดนี่กว้างกี่เมตรเนี่ยอันนี้อาจจะสักไม่ถึง20มั้ง20เมตรป่ะมัสยิดเนี่ยกว้างเนี่ยไม่น่าจะถึงนะแต่ยาวน่าจะถึงนะ60ศอกก็ประมาณ30เมตรนั่นแหละพื้นที่แค่นั้นน่ะเล็กๆเด็กกำพร้าบอกไม่เอายารอซูลุลลอฮ์ฉันขอบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์ขอให้ที่ตรงนี้นะเป็นวักฟ์เป็นศาสนสมบัติที่ขอถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็รับแต่ปฏิเสธไม่ได้ท่านนบีก็ไปหาสตังจากคนนั้นคนนี้มาแล้วก็เอามาให้กับเด็กกำพร้าเท่ากับราคาตลาดในสมัยนั้นว่าที่เนี่ยเขาขายประมาณขนาดไหนท่านนบีก็ให้แต่อุลามะบอกว่ายังไงดูไหมอุลามะบอกว่าที่ตรงนี้เป็นวากัฟแล้วพอเด็กกำพร้าตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเป็นวากัฟแต่ว่าเงินที่ให้นั้นนบีให้เป็นฮาดียะให้แก่เขาเป็นวากัฟพี่น้องจากเวลานั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยนะประมาณ 1,440 ปีแล้ว 1,440 ปีแล้วลองคิดดูตัวเด็กกำพร้าสองคนเนี่ยที่เป็นแบบอย่างที่ดีของเราที่ก็เป็นคนดีด้วยนะเขาได้ผลบุญขนาดไหนเพื่อพี่ผืนนั้นนะที่ผืนนั้นผมไม่ได้บอกกับพี่น้องนะเขาว่าซื้อที่สักผืนหนึ่งแล้วก็บริจาคไปในหนทางก่อนล่อไม่ขอสักตารางวาหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมีไหมได้ไหมตารางวาหนึ่งมัสยิดไหนก็ตามแต่เขารณรงค์เพื่อจะถือที่วะกัฟพอได้รู้ข่าวปั๊บเนี่ยนะตารางวาละ 3,000 ที่อยุธยาเนี่ยประมาณ 3,5004,000 เอาสักตารางวาหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยเพราะที่มันอยู่เนี่ยนะมันอยู่ตรงนั้นชั่วกับชั่วกันแหละมันไม่มีผุพังหรอกที่วะกัฟแล้วตรงนั้นเป็นมัสยิดลองคิดดูดิเราตายไปตั้งกี่ร้อยปีตรงนั้นยังเป็นประโยชน์ให้คนละหมาดอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเยี่ยงอย่างจากคนดีตรงนี้นะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเอาใจใส่นะครับถ้าเราได้แล้วตารางวาหนึ่งก็เผื่อป๋าสักตารางวาหนึ่งมะสักตารางวาหนึ่งทำได้ไหมพี่น้องนะครับจ่ายอย่างอื่นไปตั้งเยอะนะบางคนเนี่ยนะมุสลิมะบางคนเนี่ยไอ้ผมก็คุ้มนั่นแหละแต่กระทำอะไรนะไฮไลท์ทุกเดือนละครั้งอาจารย์แหมขอเดือนละครั้งไม่ได้เด้อผมบอกผมจะไปห้ามอะไรคุณแหละแต่ให้นึกไว้นะว่าทำแล้วแต่นั้นได้ประโยชน์อะไรอ่ะได้ประโยชน์อะไรล่ะเป็นแม่ไม้สามียาออกนอกบ้านก็ต้องคุ้มผมเข้ามาในบ้านอยู่กับลูกจะไปอวดใครอ่ะพระอาจารย์เป็นความสุขอันนั้นก็โดนอัลลอฮฺสอบสวนไปก็แล้วกันเป็นความสุขไฮไลท์ผมทีนี้หัวนึงทำเท่าไหร่กี่บาทฮะ3,000ทำมาบ่อยไหม ไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่าเสียสตางค์ไปฟรีๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับตรงนั้นน่ะ2 เดือนหมดไปแล้ว 5-6,000 แล้วก็เดือนละครั้งทำมาเป็น 2-3 ปีแล้วหมดไปเท่าไหร่ไม่เกิดประโยชน์เลยหลังจากนั้นผ่านไปเท่าไหร่ก็หมดแล้วผมยาวไปมันก็หายไปเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้คิดตรงเนี้ยทำตรงเนี้ยเอาเยี่ยงอย่างคนดีคนนั้น2 คนที่เป็นเด็กกำพร้าที่อยู่ในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเอาแบบอย่างจากเขานะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องมีหะดีษบางบทได้บอกว่ารู้ไหมความยิ่งใหญ่ในการรักคนดีเนี่ยมันขนาดไหนมีหะดีษบทหนึ่งอัลลอฮ์ใช้ให้มวลมาลาอิกะห์เนี่ยรักคนดีอย่าว่าแต่เราเลยนะพี่น้องนบีเองรักบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากนบีรักพวกเราอย่างมากเราเองท่านนบีบอกว่าพยายามเนี่ยอยู่กับคนดีแล้วก็รักคนดีให้มากๆแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์ยังใช้ให้มวลมาลาอิกะห์บนฟากฟ้าเนี่ยรักคนดีนี่คือสถานะอันสูงส่งมากหะดีษระบุอย่างนี้นะอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะอับดันดะอาจิบรีนฟะกอละอินนีอุฮิบบุฟุลานันฟะอิบะฮูแท้จริงโอมวลมาลาอิกะห์ของฉันเนี่ยรักบ่าวคนนี้อย่างมากเพราะเขาเป็นคนดีฉันรักเขาโอ้มวลมาลาอิกะห์อัลลอฮ์สั่งจิบรีนฉันรักบ่าวคนนี้อย่างมากเลยจิบรีนไปเลยไปประกาศจิบรีนก็บอกว่าอัลลอฮ์รักบ่าวคนนี้อย่างมากเพราะเขาเป็นคนดีเห็นไหมอัลลอฮ์รักคนดีเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็สั่งให้ฉันเนี่ยรักคนนี้และอัลลอฮ์ก็สั่งให้ฉันเนี่ยมาเป่าประกาศ โอ้มวลมาเลกาบนฟากฟ้าทั้งหลายฟังเอาไว้อัลลอฮ์รักคนคนนี้นะท่านทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักคนนี้ด้วยรักคนนี้ด้วยฟะยูฮิบบูฮูอาลุสซามะดังนั้นมาเลกาไม่เคยขัดคำสั่งของอัลลอฮ์มาเลกาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างมากมาเลกาเหล่านั้นทั้งหมดที่ได้ยินคำสั่งก็รักคนดีคนนี้ไปด้วยรักคนดีคนนี้ไปด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซุมมายูดอเอาละฮุลกอบูลูฟิลอาร์หลังจากนั้นอัลลอฮ์จะประทับว่าให้คนคนนั้นเนี่ยนะเป็นที่ยอมรับณแผ่นดินของพระองค์เป็นที่ยอมรับคนคนนี้ไม่มีสตังค์ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีเกียรติยศอะไรเวลาแต่ไปพูดอะไรแล้วก็ตามแต่คนให้การเชื่อถืออันนี้เป็นตำแหน่งที่สูงส่งมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้แก่คนดีนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะปล่อยในช่วงของถามตอบนะครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะบอกกับพี่น้องถ้าเป็นไปได้ให้เราไปเยี่ยมคนดีๆให้เราได้ไปเยี่ยมคนดีๆตอนนี้ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยนะครับผมในกลุ่มนักวิชาการเนี่ยได้ประชุมกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มีโครงการอยู่โครงการหนึ่งการเยี่ยมเยียนคนดีการรักคนดีตอนนี้เราไม่ได้รณรงค์กันเลยเพราะนั้นกลุ่มของเราทำก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็เลยออกเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็จะมีบางกลุ่มนี่นะครับบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยจะมาเยี่ยมเยียนที่มัสยิดยาที่สุนันด้วยบอกอิหมัมผ่านเวทีตรงนี้เลยนะครับได้มีรายชื่อไปหมดแล้วเยี่ยมเยียนบรรดาอิหมัมที่อยู่ที่มัสยิดที่เขาจัดโครงการการเรียนการสอนแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเยี่ยมที่สุเหร่าแดงตรงกันข้ามกับไวท์ชาแนลพอไปเยี่ยมเยียนป้าโอ้ดีใจกันอย่างมากเลยแล้วก็บอกตอนนี้งบประมาณเนี่ยมีแล้วที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่งเขาก็บอกงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรามาเยี่ยมเยียนกันในดีแล้วก็จะพยายามบอกเจ้าหน้าที่ว่าตำแหน่งที่จะสร้างสะพานเอาตรงสุเหร่านี่แหละให้เชื่อมมาที่ไวท์ชาแนลอัลลอฮ์เราดีใจเลยเพราะว่ายังขาดห้องที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำงานเพราะที่นั่นเนี่ยแม้ว่าจะมีที่ที่มันสูง5ชั้นตึกเนี่ยตึกหนึ่งสูง5ชั้นอีกตึกหนึ่งสูง4ชั้นแต่ว่ามันไปอยู่กันหลายกลุ่มไงมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติก็ใช่สหกรณ์อามานะก็ใช่หลายๆส่วนที่นำงานในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไปอยู่ที่นั่นหมดเลยก็ยังขาดห้องอีกนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะชั้นที่เป็นมัสยิดเนี่ยเราก็หยุดซะเอามาเป็นชั้นบรรยายและชั้นที่บรรยายเนี่ยเล็กลงมาหน่อยนึงก็จะซอยเป็นห้องเพื่อที่จะให้มีการเจ้าหน้าที่ไปทำงานพวกเราก็จะไปละหมาดที่มัสยิดโอ้พี่น้องเขาดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าบางวักตูไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวเราใหญ่เป้งเลยเขาบอกว่าพวกเราอย่างน้อยๆก็ร้อยกว่าคนที่ละหมาดกันร้อยกว่าคนจริงๆที่ทำงานอยู่ในทุกวันเนี่ยถึงเวลาปั๊บเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยที่นั่นเนี่ยเยาวชนเนี่ยถึงเวลาอาซานปั๊บนี่วางงานหยุดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยลงไปอาบน้ำละหมาดต้องละหมาดญะมาอะห์แล้วก็สาวๆว่ามันจะเป็นที่ตำหนินะใครที่มามัสบุกเนี่ยไม่ค่อยมาไม่ค่อยทันเพราะฉะนั้นต่างคนก็จะต่างไปละหมาดนี่ถ้าเกิดว่าได้มัสยิดตรงนี้เป็นฐานแล้วถึงเวลาเดินข้ามไปละหมาดมัสยิดชั้นมัสยิดตรงนี้ก็ทำเป็นชั้นบรรยายแล้วชั้นบรรยายก็ทำเป็นซอยห้องทำเป็นห้องทำงานอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมโดยการไปเยี่ยมเยียนนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นอย่างมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บางคนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บริจาคเงินให้เรา1,000,000 บาทคนเดียวเลยนะอาจารย์ก็มีผมก็มีวิทยากรอีกท่านหนึ่งไปเยี่ยมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางคนช่วยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์พี่น้องก็ช่วยขอให้ผมช่วยขอดุอาอ์ให้ผมด้วยช่วยขอดุอาอ์ให้พวกเราด้วยนะเขาบอกกำลังจะขายที่ตรงสุวินทวงศ์67 ไร่ขายยกผืนขายถูกๆไร่ละ3 ล้านเท่านั้นไร่ละ3 ล้านเท่านั้น67 ไร่ยังเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะใส่ลายไว้เลยนะครับเผื่อว่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาก็บอกให้เราหาคนที่จะซื้อด้วยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกองทุนก้อนใหญ่ไว้ให้แก่พวกเราในการทำงานเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมเยี่ยมเยียนเนี่ยพี่น้องเยี่ยมเยียนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งไงนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะติดต่อขอโฉนดแต่ว่าเขาขายยกผืนเลยนะอายุมากแล้วด้วยแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยช่วยจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เพราะว่าเขาจะเอาเงินส่วนมากเลยใส่ไว้มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนเด็กกำพร้าอัลลอฮ์เราดีใจมากๆนะครับนี่คือการเยี่ยมเยียนแล้วก็ไว้วางใจเราเพราะในการเยี่ยมเยียนจึงเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างมากพี่น้องหะดีษบทหนึ่งนะเรียนหะดีษอีกสักบทหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดช่วงคำถามนะครับอันนารจุลันซารออาคอนละหูฟีกอริยตินอุครอแท้จริงชายคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมพี่น้องร่วมศาสนาที่ตำบลแห่งหนึ่งเป็นตำบลที่ติดกันแต่อยู่คนละตำบลคนละหมู่บ้านกันฟาอัลซาดลลอฮุละหูอาลามัดรจัติฮีมาลากันอัลลอฮ์ทรงมาเลกันให้แปลงร่างเป็นมนุษย์เดินตามเขาไปดูสิคนเนี่ยอัลลอฮ์รู้เลยเราไปไหนแต่อัลลอฮ์สั่งมาเลกาเพื่อมาเลกาจะได้เอาข่าวดีแล้วไปบอกกับคนเนี่ยเพราะเขาตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมพี่น้องร่วมศาสนาอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งฟะลัมมาอาตาอะลัยฮิกอละไอนะตูรีดมาเลกาท่านเนี่ยหลังจากแปลงร่างมาเป็นมนุษย์แล้วก็เดินเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็เดินไปแล้วก็ไปเจอเขาถามว่าท่านจะไปไหนเหรอท่านจะไปไหนคนนี้บอกอูรีดูอาคอนลีฟีฮาดิฮินกอริยะฉันต้องการมาเยี่ยมพี่น้องร่วมศาสนาเขาอยู่ตำบลเนี่ยข้างหน้าเนี่ยฉันจะไปเยี่ยมเยียนเขาไม่ได้เจอกันนานแล้วกอละฮัลละกะอะลัยฮิมินเนี่ยมาตินตะรุบบะฮะท่านมีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่ามีหยิบยืนเงินกันหรือเปล่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่เป็นผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากเขาท่านถึงต้องไปเยี่ยมเยียนเขาถึงต่างที่ต่างแดนเนี่ยก็ละไม่มีอะไรเลยร้อยละอันนี้อุฮิบบูฮูฟิลลาไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ฉันคิดถึงเขาเหลือเกินแล้วฉันก็ต้องไปเยี่ยมอยากจะไปเยี่ยมเยียนเขาเพื่ออัลลอฮ์ฉันทำตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยทั้งสิ้นฟะกอละมาเลกะท่านเนี่ยก็ได้กล่าวตามคำสั่งของอัลลอฮ์กล่าวแก่ชายคนนี้นะฟะอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกะบิอันนัลลอฮะกอดอะฮับบะกะกะมาอะห์บับตะฮูฟีฮิฉันเป็นทูตคนหนึ่งเป็นมาเลกาท่านหนึ่งท่านจำไว้นะอัลลอฮ์ทรงฉันเนี่ยมาบอกกับท่านว่าอัลลอฮ์ก็รักท่านเหลือเกินเหมือนดังที่ท่านนะรักคนนี้แล้วคอยดูว่าหลังจากนี้แล้วท่านจะได้อะไรอัลลอฮ์คนนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ดิบได้ดีอัลลอฮ์ประทานสิ่งต่างๆที่เป็นความดีให้แก่เขาอย่างมากมายเห็นนะวันนี้คุยในเรื่องของการรักคนดีการขอดุอาให้แก่คนดีการรักคนดีแล้วจะได้อยู่กับคนดีในวันกิยามะห์การไปขอให้คนดีขอดุอาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างมากเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดไปเยี่ยมเยียนคนดีเนี่ยหะดีษบทนี้ชัดเจนเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะรักเราเมื่ออัลลอฮฺรักเราแล้วอะไรล่ะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในความรักที่อัลลอฮฺมีต่อเราสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ขอบอกกับพี่น้องว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างมากนะครับก็เป็นการบ้านแล้วนะสองข้อหนึ่งไปดูสิคนดีๆในชีวิตของเราหามาสักคนหนึ่งแล้วก็รักเขาอย่างแท้จริงสองซอฮาบะห์สักคนหนึ่งไปศึกษาดูประวัติศาสตร์ของเขาเหล่านั้นแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เรานะรักซอฮาบะห์ท่านนี้แม้ว่าการงานของเรานั้นจะไม่มากมายดังซอฮาบะห์คนนี้ก็ตามแต่เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้อยู่ร่วมกับคนดีๆในสวนสวรรค์ในวันกิยามะห์นะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีการสอบถามในเรื่องความรู้ความเข้าใจในบางประเด็นนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้เราเนี่ยไปหาคนดีที่เรารักเขาผมหาเจอแล้วครับอาจารย์เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีมากเพราะว่าเขาไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็ไม่เคยไล่ไม่เคยด่าเราเลยมีหนำซ้ำก็ยังบอกว่าถ้าจะมีเมียใหม่แล้วก็ฉันก็ยอมก็คือเมียของเรานี่เองอ่ะในสายตาของผมนะอาจารย์โอ้อาจารย์ว่าไงฮะอันนี้สุดยอดเลยนะ ตัวยอดผมไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยอยู่ข้างๆเรานี่แหละไม่เคยไล่เราทำอาหารให้เรากินอยู่กับเรามาต้องไม่รู้กี่ปีแล้วจนกระทั่งมีหลานแล้วอยู่กับเรามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่น้องแล้วก็เคยใช้ให้คนดีคนนี้ขอดุอาให้เราเปล่าเอาตรงนี้ไปใช้สุนนะของท่านนบีเอาตรงนี้ไปใช้นะครับ ใครก็ได้พี่น้องผมไม่ได้เจาะจงยิ่งถ้าเป็นภรรยาของเราแล้วเขาเป็นคนดีนะให้รักเขามากๆแต่ไม่ได้รักเขาในฐานะที่เขาเป็นภรรยาอย่างเดียวนะรักเขาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเลยนะโอ้ภรรยาเรามีประโยชน์ให้แก่เราโอ้ภรรยาเราเนี่ยแม่นี่ถ้าตายไปนะมรดกเป็นของเราเยอะเลยเลยขอดุอาให้ตายเร็วๆมีเปล่าฮะไม่มีผลประโยชน์จำไว้นะไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเลยที่เราได้รับจากเขาในผลประโยชน์ทางดุนยาโดยหัวใจของเราเนี่ยรักเขาด้วยความบริสุทธิ์รักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องถามตัวเราเองนะว่าเรารักใครก็ตามแต่เขามีประโยชน์อะไรให้เราไหมถ้าเขายังมีประโยชน์อะไรให้แกเราไม่เอานะครับเริ่มใหม่เปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่นะครับจ้าครับที่อาจารย์เล่าฟังอัลลอฮ์เนี่ยส่งมาเลาอิกะฮ์เนี่ยติดตามชายคนหนึ่งที่เขาทำดีเขาไปเยี่ยมคนดีๆแล้วก็โดยที่เขาไม่มีประโยชน์ใดๆกับชายคนที่จะไปเยี่ยมเลยมาเลาอิกะฮ์ก็ส่งข่าวบอกกับส่งข่าวมาเลาอิกะฮ์ส่งข่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์รักท่านเหลือเกินทีนี้ผมอยากจะถามว่าอาจารย์เราจะรู้เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยเราจะรู้บ้างไหมมีอารามะอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ตัวใครตัวมันพิสูจน์ตรงนั้นว่าเราเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารามะอย่างหนึ่งก็คือหัวใจเนี่ยรักความดีมากๆรักที่จะทำความดีเพื่ออัลลอฮฺเห็นช่องทางไหนที่จะเป็นความดีทำเพื่ออัลลอฮฺได้พับเนี่ยนะเราเนี่ยรักแล้วเราก็พยายามขนขวายไปสู่ความดีตรงนั้นจนสำเร็จทุกประการนี่เป็นอาลามะอย่างหนึ่ง ให้รู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเราพอเข้าสู่การละหมาดปั๊บอัลลอฮฺมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนี่อาลามะตรงนี้เป็นอาลามะหรือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งให้รู้ว่าอัลลอฮฺทรงรักเราอย่างมากเพราะอาลามะเนี่ยเราพิสูจน์กันตัวใครตัวมันพี่น้องจะมาพิสูจน์ผมนี่ก็ไม่ได้นะผมจะไปพิสูจน์พี่น้องก็ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราเนี่ยถึงเวลามาอัลลอฮ์นี่รอมฎอนนี่แล้วดีใจนะจะได้เตรียมสกาดเอาไว้อีกเอาไปให้คนจนบางคนเนี่ยนะสกาดเนี่ยอาจารย์ฉันทำอย่างนี้ได้ไหมมีสกาดอยู่ประมาณ 7,000 10,000ประมาณเนี่ยฉันเห็นว่ามันน้อยฉันจะเติมไปอีก 10,000ได้ไหมบอกโอ้โหสุดยอดหายากคนแบบนี้นะฉันเติมไปอีก 10,000ได้ไหมมันจะได้เยอะๆไงแต่อยากจะเป็นสกาดนะเอาเลยไม่มีปัญหาอย่าให้ขาดก็แล้วกันส่วนคนบางคนเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์นี่เจ้ารอมฎอนอีกแล้วเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยปีที่แล้วนี่จ่ายไป 20,000 มาตรการปีนี้มาอีก 20,000 อีกแล้วเราโหรอมฎอนมาเร็วเหลือเกินถ้าเอื้อมระอาแบบนี้ให้รู้ว่าอัลลอฮ์ไม่รักท่านถ้าเอื้อมระอากับความดีให้รู้ว่าเธออัลลอฮ์ไม่รักท่านจุดนี้ก็กลับไปพิสูจน์กันแล้วกันนะว่าเราเนี่ยเวลาเข้าสู่การละหมาดเราเป็นยังไงเวลาเราทำความดีเนี่ยที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยใจเรารู้สึกยังไงถ้ารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขให้รู้เอาไว้เลยว่าอันนี้เป็นอาลามะอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์รักท่านนะครับเชิญครับจากครับปกติปู่ย่าตายายนะครับปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อแม่เราก็ดีสามีภรรยาเราก็ดีถ้าคนเหล่านี้เขาทาดีคือเป็นคนที่ซอและห์มาตลอดเนี่ยที่ว่านบีบอกว่าเราจะอยู่ในสวนสวรรค์พร้อมหน้าพร้อมตากันทีนี้สมมติลูกเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีแล้วตายในสภาพที่อาจจะไม่ได้ตบปัดตัวก่อนตายเขาจะต้องมาอยู่กับเราหรือเปล่าหรือเขาว่าต้องอยู่ในนรกก่อนแล้วก็ถึงจะมาอยู่กับเราทีหลังคือตรงเนี้ยนะอย่าไปคิดแทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีในภาพภายนอกเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นคนไม่ดีลูกหลานเราติดยาก็ติดยาดูมุงละหมาดก็ไม่ค่อยจะเอาก็ไม่ใช่เป็นคนดีนะเราไม่รู้หรอกว่าในนั้นเนี่ยในหัวใจของเขาในเบื้องหลังของเขาในที่ลับของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์รักเขาแล้วด้วยความเมตตาเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพูดถึงอะไรนะความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องถ้าคุยถึงเรื่องนี้แล้วนะพี่น้องจะน้ำตาร่วงอัลลอฮ์เมตตาเรามากเหลือเกินในความเมตตาของอัลลอฮ์เราไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์จะเมตตาไอ้ลูกที่เราบอกไว้มันไม่เอาไหนมันเลวอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาในเรื่องใดบ้างในชีวิตของเขาเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นจึงอย่าพูดเลวกับลูกนะอย่าไปเครียดกับลูกที่เลวเราไม่รู้บางทีลูกเลวคนนี้อาจจะได้เข้าสวรรค์ก็ได้เพราะอะไรล่ะเราไม่รู้กับความเมตตาของเราจะเมตตาเขาจุดไหนในตัวของเขาตราบใดที่เขายังไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จบเลยนะอย่าไปว่าเขานะเพราะถ้าเกิดว่าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ปั๊บอันนี้สิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมในกุรอานยืนยันว่าอินนะฮูมัยยุชริกบิลละฟะกอดฮะรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะฮ์วะมะวาฮุนนาร์วะมาลิซอลิมีนมินอันซอรใครก็ตามใจที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำให้สวรรค์เป็นที่ฮารามเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเขาที่พำนักอันถาวร อยู่ในนรกอันนั้นชัดเจนแต่ถ้าตราบใดที่ลูกยังไม่มีภาคีต่ออัลลอฮ์แม้ว่าในสายตาของเราไม่มีดีอะไรเลยนะอย่าดูถูกเด็ดขาดนะเมื่อกี้นี้เราให้ฟังแล้วในหะดีษหนึ่งอะไอ้คนเนี่ยเมามาตลอดเมามาทีไรนบีก็จับเคี่ยนคนหนึ่งไปด่าเขาอักซากัลลอฮ์รู้ไหมเลวอัลลอฮ์จะให้ความแต่อัปยศแก่ตัวเจ้าเจ้าน่ะพินาศอัลลอฮ์สาปแช่งนบีด่าให้นบีบอกเลยนะอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดเพราะฉันรู้ดีว่าคนในหัวใจของเขารักอัลลอฮ์และรอซูลแม้ว่ามันจะเมาอะคิดดูดินั้นเราก็อย่าไปดูถูกว่าลูกที่เลวเรียกอะไรก็ตามแต่ก็หวังว่ามันจะมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเมตตาให้แก่เขาผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งแล้วไงว่าหะดีษบทหนึ่งระบุว่านะคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ทำดีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ดูสิอัลลอฮ์ให้เมตตาขนาดไหนจำได้ไหมที่บอกว่าชายคนหนึ่งก่อนจะตายสั่งเสียลูกๆไว้เลยนะว่าเวลาย่อตายเนี่ยอย่าฝังย่อนะเพราะย่อรู้แล้วอาซาบในหลุมศพนี่โดนแน่นะชั่วอย่างย่อเนี่ยโดนหนักๆอย่าฝังเลยขอร้องนะเอาไปเผาให้มันละเอียดเป็นขี้เถ้าจากขี้เถ้าตรงนั้นนะก็มาบดให้มันละเอียดแล้วก็เผาต่อไปอีกครั้งนะให้มันเหลือน้อยที่สุดเอาตรงนั้นนะแบ่งเป็นสองส่วนเอาไปโปรยในทะเลในมหาสมุทรครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนะไปนะภูเขาทะเลทรายป่าดงพงไพรไปโปรยหมดเพราะว่าคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วน่าจะรอดนะเพราะว่าคงไม่มีอะไรเหลือหลออยู่เลยไปในวันกิยามัตอัลลอฮ์สั่งมหาสมุทรสั่งป่าดงพงไพรสั่งทะเลทรายเก็บรวบรวมคนนี้มาแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งรู้ไหมพี่น้องมานั่งคุกเข่าอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ร้องไห้อัลลอฮ์ถามโอบ่าวของฉันไอ้ที่ทำอย่างนั้นทำทำไมไอ้คนนี้บอกกับอัลลอฮ์ด้วยน้ำตานองหน้าว่าพระองค์ก็รู้ดีที่ฉันทำอย่างเงี้ยฉันกลัวพระองค์มากที่สุดกลัวอย่างที่สุดเลยอัลลอฮ์เรียกมาเลกัดมาเอาบ่าวของชาวคนนี้ไปเข้าสวรรค์เพราะเขากลัวฉันที่สุดเห็นไหมอัลลอฮ์เมตตาบางส่วนเท่านั้นแหละอันนี้เป็นความประสงค์ของพระองค์ตราบใดที่คนนั้นยังไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อย่าไปหุกลมเด็ดขาดอย่าไปหุกลมเด็ดขาดมันมีนะแม้ว่าคนนั้นตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่ก็อย่าไปฟันธงว่าคนนี้นะนรกแง่ๆไม่ใช่เพราะก่อนจะตายเขาจะเตาบ้าตัวตรงไหนเราไม่รู้เพียงแต่พูดอย่างเดียวว่าถ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์จนวันตายเนี่ยนะหะดีษชัดเจนมากไอ้กุรอานชัดเจนมากแล้วก็หุกลมไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นยังไม่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ต่อให้เขาเลวนี่นะอย่าไปว่าเขาเด็ดขาดนะในชีวิตของเขาในหัวใจเสี้ยวหนึ่งของเขาอาจจะมีความดีที่อัลลอฮ์ใช้ตรงนั้นเมตตาเขาให้ได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์จึงบัญญัติในอัลกุรอานนะวะเราะห์มะตีวะซีอัตกุลละชัยความเมตตาของฉันนี่จะแผ่ไพศาลไปทุกส่วนในสิ่งถูกสร้างของฉันเมตตาและไม่มีใครที่จะเมตตาไปมากกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะบะกัตเราะห์มะตีกอฎอบีอัลลอฮ์บอกว่าความเมตตาของฉันเนี่ยจะล้ำหน้าจะแซงหน้าเสมอแซงหน้าความกริ้วโกรธของฉันเพราะนั้นจุดนี้เนี่ยพอเราเรียนศาสนาแล้วเนี่ยอย่าไปว่าใครแม้ว่าลูกของเราเนี่ยเลวอย่าด่าอย่างเด็ดขาดบางทีในหัวใจลูกของเรามันจะมีส่วนหนึ่งที่อัลลอฮ์จะหยิบเอาตรงนั้นมาเมตตาเราไม่รู้อย่าประนามอย่าไปว่าเขาหน้าที่สอนด้วยความอดทนสอนด้วยความเครียดก็สอนเถอะบอกเถอะอย่าไปด่าพูดดีๆแม้ว่ามันจะเลวขนาดไหนก็ตามแต่อย่าเด็ดขาดกับลูกเนี่ยนะเพราะนั้นต้องเกิดจิตสำนึกแบบนี้กับลูกของเราให้ได้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับไม่มีคำถามนะครับของพี่น้องเราที่ฝากมาเดี๋ยวเวลาจะหมดจะขอถามก่อนนะครับฉบับแรกนี่เป็นมุสลิมะนะครับข้อที่หนึ่งถามอย่างนี้ครับหลังละหมาดฟัรดูแล้วอ่านดิกรุลละอะไรบ้างคะพร้อมทั้งความหมายด้วยค่ะ แล้วก็เริ่มอ่านจากไหนเท่าไหร่และจะจบด้วยอะไรครับโอ้โหอันนี้ข้อหนึ่งอันนี้ตอบ3ชั่วโมงคืออย่างนี้พี่น้องลองเข้าไปใน YouTube เนี่ยแล้วก็ลองเขียนว่าดูอาหลังละหมาดผมเคยเห็นนะสาวเคยเห็นทางกลุ่มมุสลิมกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาทำแล้วก็เห็นว่าถูกต้องนะเอามาจากหะดีษของท่านนบีเริ่มตั้งแต่พอให้สลามเสร็จปั๊บก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์3 ครั้งอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาดันญะลาลิวะลิกรอมไอ้ตัวนี้ก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะเพราะว่ามีหะดีษแตกต่างกันแล้วลองไปอ่านตรงนั้นนะตามเลยเนี่ยสาวว่าเขากล่าวความหมายด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องค่อยๆเรียนนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่ยาวนะพี่น้องบอกให้กล่าวตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็กล่าวความหมายด้วย3ชั่วโมง ก็หลักๆแล้วมันจะมีอะไรนะซุบฮานัลลอฮ์กี่ครั้ง33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็เติมเต็มครั้งที่100นึงอันนี้รวมกันแล้วมันได้99เติมเต็มครั้งที่100ด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลิชัยอินกอดีรแล้วก็มีอ่านอายะห์กุรซีทุกวะกะตูอายะห์กุรซีอ่านนะครับกุลวัลลอฮ์อ่านมันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดทาง YouTube ดูเนี่ยนะครับมันจะมีการอ่านคำอ่านแล้วก็แปลด้วยแล้วเขาก็พูดอ่านคำแปลด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยดีมากที่พี่น้องถามตรงนี้นะวันละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่ารีบลุกไปไหนให้นั่งสักนิดอย่างน้อยๆเสร็จวีริตเนี่ยวีริตแปลว่าสิ่งที่นบีเคยกล่าวเอาไว้หลังละหมาดให้พยายามกล่าวหลักๆอย่าลืมนะซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลละห์33อัลลอฮุอักบัร33แล้วก็พยายามนะให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆไม่ว่าจะอยู่ในสุญูดหรืออยู่นอกสุญูดอะไรก็ตามแต่หรือว่าอยู่ในขณะที่อ่านตรงนั้นมีการบทว่าโดยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเรื่องความประเสริฐของการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเนี่ยก็พูดให้พี่น้องได้รับทราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮฺจะได้นำเอาเรื่องความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลพอเราฟังแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เรานี่จะเกิดความสุขใจสบายใจอย่างมากนะครับเรียนแล้วก็ให้เกิดความสุขใจสบายใจนะครับแล้วก็พยายามนะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์ไปจนวันตายนะครับเชิญครับข้อ2นะครับข้อ2ถามว่าการอ่านกุรอานของมุสลิมะที่อยู่อ่านอยู่ที่บ้านของตนเองเนี่ยจะต้องคุมฮิญาบมั้ยครับอ๋อเรื่องอ่านกุรอานนี่นะพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ละหมาดเมื่ออยู่ในที่ที่มิดชิดไม่มีใครที่ไม่ใช่มารอมมองเห็นเนี่ยนะสามารถที่จะเพียงแต่งกายให้เรียบร้อยแม้ว่าจะไม่คุมฮิญาบก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะกระทำได้พอบรรดาซอฮาบะห์ในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ในบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นสตรีเนี่ยนะเขาอ่านกุรอานที่บ้านก็ไม่ได้มีปรากฏว่ามีการต้องคุมฮิญาบนะเพียงแต่ว่าฮิญาบเนี่ยมันเป็นเอาร่อที่เราจะต้องปกปิดในขณะที่ออกนอกบ้านหรือในขณะที่อยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามนะครับแต่ว่าอุลามะเขาเป็นอาดาบอย่างหนึ่งเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่จะต้องให้แต่งกายให้เรียบร้อยถ้าเราจะคุมฮิญาบด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีแต่ถ้าไม่คุมฮิญาบก็ไม่เป็นไรนะครับอ่านกุรอานนะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับฉบับต่อมานะครับมี3ข้อด้วยกันนะครับก็เป็นของมุสลิมะเหมือนกันข้อหนึ่งการละหมาดดูฮาควรจะเริ่มต้นละหมาดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะอันนี้คำถามหนึ่งตอบก่อนท่านนบีบอกอย่างนี้นะพี่น้องศอลาตุลอาวาบีนะฮีนะตัรมาดุลฟิซอลละหมาดอาวาบไปถึงละหมาดดูฮาเนี่ยนะเริ่มเวลาเริ่มที่ดีที่สุดก็คือเริ่มตั้งแต่ลูกอูฐเนี่ยมันลุกออกจากแสงแดดที่มันร้อนแปลว่าแต่เช้ามาน่ะแดดยังอ่อนๆน่ะลูกอูฐก็นอนอยู่ตรงนั้นพอแสงแดดมาเริ่มร้อนปั๊บลูกอูฐก็จะลุกจากแสงตรงนั้นน่ะไปหาที่ร่มๆอยู่จะตีว่ากี่โมงเนี่ยมันก็โดยประมาณการเฉยๆเพราะในสมัยนบีไม่มีนาฬิกานี่ใช่มั้ยเราจะฟันธงว่าต้อง 7:00 นหรือ 7:30 นอย่าไปฟันธงอย่างนั้นเอาเป็นว่าแดดเริ่มร้อนเดี๋ยวนี้ 6:00 นบางทีก็แดดร้อนแล้วนะใช่มั้ย 6:30 นเอาว่าแดดเริ่มร้อนตรงนั้นแหละเวลาที่ดีที่สุดคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นก็อนุญาตนะ อตะวันขึ้นปั๊บเนี่ยเริ่มสว่างปั๊บก็เริ่มละหมาดดูฮาได้เลยมีฮะดิษบางบทบอกเอาไว้แต่ตรงนั้นยังไม่ใช่เวลาที่ประเสริฐที่สุดเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็คือให้นัตตันบดุลฟิซอนแดดเริ่มร้อนแล้วก็ลูกอูฐลุกขึ้นหนีจากแสงแดดตรงนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาก่อนคล้อยก่อนตะวันคล้อยก่อนเที่ยงเวลาก่อนเที่ยงก็ยังละหมาดดูฮาได้แต่ตอนนั้นไม่ใช่เวลาที่ประเสริฐที่สุดผมจึงบอกว่าละหมาดดูฮาเนี่ยส่งเสริมให้ทำทุกวันนบีเคยสั่งท่านอบูบักรท่านอบูฮุรอยเราะห์นบีเคยสั่งท่านมูอาซิบนุญะบัลนะครับไม่ให้ทิ้งสองรอกะอัตดูฮาทุกวันวันทำได้ทุกวันเลยอย่างใครที่ทำงานอยู่ในที่ทำงานเนี่ยนะพอไปถึงที่ทำงานปั๊บพี่น้องยังไม่เริ่มงานใช่ไหมไปมีน้ำละหมาดไปถึงเวลาก็เข้าไปในที่เราทำงานอยู่แล้วก็ละหมาดดูฮาทั้งสองรอกะอัตทำดุลิลละพยายามทำให้สม่ำเสมอนะครับเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งนะครับครับข้อ2นะครับถามว่าการอ่านกุรอานโดยการหยิบกุรอานมาอ่านนะครับตามตัวหนังสือจะดีกว่าการอ่านโดยการอ่านท่องจำใช่ไหมคะอย่างไหนได้ผลบุญมากกว่ากันคะไม่มีระบุเอาไว้นะว่าอ่านจากท่องจำจะได้มากกว่าหรืออ่านจากเล่มกุรอานจะได้มากกว่าไม่มีเพียงแต่เขาระบุว่าละอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้เท่าไหร่นะ10ความดีอย่างกับอัลฮัมดุแค่นี้อัลฮัมดุประกอบไปด้วยอาลีฟลามฮามีมดันห้าอักษรได้เท่าไหร่แล้วนะ50ความดีมันไม่เกี่ยวกับการที่จะต้องดูหรือไม่ดูเห็นนี้ไอการดูเนี่ยความประเสริฐของมันตรงไหนอ๋อจะได้อ่านถูกตัวจะได้ไม่ผิดอันนี้ดีกว่าแต่ถ้ากระท่องจนแม่นแล้วเนี่ยอย่างฟาติฮาเนี่ยต้องดูไหมไม่ต้องดูแล้วระดับเราเนี่ยฟาติฮาไม่ต้องดูแล้วทำด้วยแล้วท่านอ่านด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ผลบุญได้เท่ากันอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่อ่านไม่ค่อยจะแม่นเนี่ยยังตะกุกตะกักอันนี้ส่งเสริมให้ดูเพราะมันจะได้ไม่ผิดเลยนะครับแต่ว่าในเกิดว่าทั้งคู่แม่นทั้งคู่แล้วจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อ่านได้เหมือนกันอันนี้ไม่มีข้อไม่มีความเหลื่อมล้ำกันนะครับว่าอันไหนจะประเสริฐกว่าอันไหนนะครับไม่มีข้อแตกต่างไม่มีข้อแตกต่างอาจารย์ครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะนี้ในเรื่องละหมาดตัวฮาเชิญครับเชิญครับช่วงนี้ตะวันขึ้นประมาณ 6:45 เพราะฉะนั้นตัวฮามันก็ต้องประมาณโมงหนึ่งหรือโมงกว่าๆทีนี้อาจารย์เคยพูดให้ฟังมีนิสบุตรหนึ่งที่บอกว่าใครกันแล้วแต่เขาละหมาดซุบฮีแล้วก็สิเกตอ่านกุรอานไปจนกระทั่งว่าตะวันขึ้นโดยไม่ลุกไปไหนเลยโดยไม่ลุกไปไหนครับนอกจากว่าไปปัสสาวะด้วยความจำเป็นนี่ก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้นบีบอกว่าเขาจะได้ฮัจญ์และอุมเราะห์โดยสมบูรณ์อันนี้ก็เราก็สามารถถ้าต้องอยู่มัสยิดจริงๆใช่ไหมอันนี้ทำไมว่าต้องอยู่ในมัสยิดหลังจากซุบฮีแล้วคืออันเนี้ยใช้ในกรณีของคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดร่วมกับอิหม่ามเป็นญะมาอะห์จะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้จะวันไหนก็ได้โดยตั้งใจไปละหมาดร่วมกับอิหม่ามแล้วก็ทันตักบีตุลอิหรอมเป็นการละหมาดญะมาอะห์พอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปลุกไปคุยกับใครไม่ต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ่านกุรอานขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ขอดุอาซิกรุลลอฮ์นั่งอ่านแต่สิ่งที่เป็นคุณงามความดีเตาบาตัวต่ออัลลอฮ์เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นพอดวงอาทิตย์ขึ้นพ้นดวงแล้วสว่างแล้วก็ลุกขึ้นละหมาด2รอกะอะห์ตรงเนี้ยอุลามะบอกว่าคือการละหมาดดูฮาแต่เป็นการละหมาดในตอนต้นของเวลาซึ่งถือว่าใช้ได้ละหมาดตัวนี้ใช้ได้ความประเสริฐของมันเนี่ยมันเฉพาะไม่ได้เฉพาะละหมาดดูฮาตรงนั้นนะความประเสริฐของมันเริ่มตั้งแต่มาละหมาดญะมาอะห์รวมกันรวมทั้งได้นั่งอ่านอะไรต่างๆหลังจากนั้นอีกมากมายเป็นชั่วโมงอ่ะโดยประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะนะฮะประมาณนั้นแหละซึ่งก็ถ้าเกิดว่าทุกอย่างที่เราทำตามเงื่อนไขตรงนี้นะครับสามอย่างละหมาดญะมาอะห์รวมกันแล้วก็นั่งอ่านซิกรุลลอฮ์เตาบะตัวแล้วก็ขอดุอาอย่างมากมายจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นหลังนั้นขึ้นละหมาดดูฮา2รอกะอะห์3ส่วนด้วยกันตรงเนี้ยความประเสริฐของมันก็คือเหมือนกับการไปทำอุมเราะห์และไปทำฮัจญ์สมบูรณ์ยิ่งตามมาตันตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ก็เราก็ทำตามเพราะหะดีษถูกต้องเราไม่ปฏิเสธหะดีษส่วนถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้แล้วแต่ว่าจะละหมาดดูฮาเนี่ยมุดกลับไปบ้านแล้วนะจะละหมาดดูฮาขอเสนอว่าเอาเวลาที่แดดเริ่มร้อนนะดีที่สุดแดดเริ่มร้อนนะดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมาถามผมเลยแล้วดวงวันนั้นตอนนั้นฟ้ามืด มืดครึ้มเลยฝนมืดครึ้มจะละหมาดดูฮาได้ไหมแดดไม่ออกอย่ามาถามอย่างนี้มันกวนน่ะก็เอาวันธรรมดาที่ไม่มีเมฆไม่มีเมฆไม่มีฝนน่ะนะเหมือนกับคนที่สอนไปทูตสอนไปเนี่ยมีในสมัยของอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เขาสอนเรื่องเวลาละหมาดซุบฮ์มีคนคนหนึ่งเนี่ยใส่โต๊ะใหญ่สารบัญนี่เลยเป้งเลยเขายาวเลยคนอัฟกันอิหม่ามฮานาฟีอยู่อัฟกันใช่ไหมคนอัฟกันเนี่ยเขาหูดกยาวใหญ่เขานี่ขาวเลยนะคนคนนี้อาวุโสมากอิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกว่าฉันก็สอนไปฉันเก่งมากๆเลยไม่รู้ว่าคนเนี่ยอาเลมคนนี้จะถามอะไรวันนั้นก็สอนเรื่องอะไรนะเวลาละหมาดซุบฮ์เวลาละหมาดซุบฮ์นั้นพี่น้องหมดเวลาตอนดวงอาทิตย์ขึ้นไอ้นี่ยกมือถามเลยอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็เก่งอ่ะแกถามว่าไงรู้ป่ะแล้วถ้าดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นล่ะอิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกฉันเนี่ยโล่งโล่งเลยไม่หนักใจเลยเพราะท่าทางนี่มันโอ้โหอร่อยดีเหมือนกันเลยนะพอถามปั๊บนี่โล่งเลยนะครับเพราะนั้นไอ้การที่ถามแบบเนี้ยเราอย่าไปนั่นอย่าไปถามเลยนะครับละหมาดดูฮาเนี่ยขณะที่แดดเริ่มร้อนพอแปลตรงนี้ป้าอาจารย์วันนั้นฝนตกหนูฟื้นแดดไม่ออกเลยจะละหมาดดูฮาได้ไหมจะถามอย่างนี้คือเอาวันปกตินะคือเวลาก็ประมาณ 7:00 7:30 นั้นน่ะอันนั้นเวลาดีที่สุดเรื่อยไปจนกระทั่งก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงอันนี้คือเวลาของดูฮานะครับอัลลอฮุอะลัมครับกลับมาสู่คำถามฉบับที่แล้วนะครับข้อที่3ถามอย่างนี้ครับเวลาที่เราต้องเดินทางเช่นอยู่บนเครื่องบินเราอ่านกุรอานในใจได้ไหมคะญะซากุมุลลอฮุค็อยรันค่ะอ่านกุรอานนี่นะพี่น้องอ่านในใจนะโดยกระลิ้นเล่นไม่ได้กระดิกอะไรเลยในห้องน้ำนี่ยังอ่านได้เพราะท่านหญิงไอชารายงานว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัซกุรุลลอฮอะลากุลลิอะฮยานีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านลำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกๆขณะแม้กระทั่งหลับในนบียังนึกถึงอัลลอฮ์เข้าห้องน้ำท่านนบีนึกถึงอัลลอฮ์และการนึกถึงอัลลอฮ์รูปแบบหนึ่งที่ดีมากๆก็คือการอ่านกุรอานเพราะนั้นอ่านกุรอานเนี่ยอ่านในห้องน้ำยังได้เลยถ้าเป็นการอ่านในใจโดยที่ลิ้นไม่กระดิกนะตามที่อุลามะส่วนใหญ่ได้บอกเอาไว้อ่านในใจออกเสียงนะครับเพราะนั้นบนเครื่องบินดีมากๆเลยที่เราจะอ่านกุรอานแล้วก็อยู่บนเครื่องบินเนี่ยอยู่ในความหวาดหวั่นพอสมควรนะผมนี่หลายครั้งแหละอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาจากสตูลพี่น้องพอเครื่องบินมันมาถึงที่สุวรรณภูมิเนี่ยเราสังเกตดูมันวนเสร็จเรียบร้อยป๊าบมันได้เวลาลงเนี่ยตรงนั้นน่ะมุมนั้นน่ะเคยสังเกตเห็นแต่มุมนั้นมันจะลงจากมุมนั้นน่ะค่อยๆลดเพดานลงมันไม่ลดนะมันก็เหินขึ้นแล้วก็วนอยู่3รอบไอ้เราก็นึกใจไม่ดีเป็นอะไรหรือเปล่ากับเอิญจราจรทางล่างน่ะมันติดขัดต่างคนต่างมาลงก็ได้รับคำสั่งจากภาคพื้นดินว่าต้องบินวนอยู่สัก15นาทีโอ้โหแขนนั้นเราก็เสียวเลยนี่ถ้าเกิดมันลงไม่ได้มันยุ่งนะก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์เยอะในช่วงเดินทางนะครับเครื่องเนี่ยมันโอ้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปแล้วไปปัตตานีขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วพายุปลาบึกอะไรตอนนี้แหมมันดูแล้วมันมาเยอะเหมือนกันน่ะนะก็เอาละทั้งหมดนี่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำตอบก็คืออ่านได้นะครับอ่านกุรอานเนี่ยอ่านได้นะครับจะในใจหรืออะไรก็ตามจะนอกห้องน้ำเนี่ยในใจแล้วก็กระดิกลิ้นจะออกเสียงหน่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาอย่าไปรบกวนคนอื่นก็แล้วกันนะครับครับฉบับต่อมานะครับเมื่อมีพาหนะภัยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราวงเล็บว่าเช่นอินโดนีเซียอาจมีบางคนบ่งชี้ว่าเป็นบาลาที่อัลลอฮ์ส่งมาลงโทษคนที่ทำบิดอะห์ทำชิริกในสังคมหรือในพื้นที่นั้นๆด้วยความรู้สึกว่าสะสมกับการลงโทษนั้นๆมุสลิมเราควรมีสำนึกกับเหตุแห่งภัยพิบัตินี้อย่างไรครับคือในภาพรวมเนี่ยบางสถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยอัลลอฮ์ส่งบาลามาลงโทษแต่เราอย่าไปฟันธงนะว่าอัลลอฮ์ลงโทษไอ้พวกนี้แหละอย่าเด็ดขาดเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปฟันธงไม่มีหน้าที่ที่จะไปชี้ขาดว่านี่แหละบาลาตรงนี้แหละเป็นเพราะไอ้พวกเนี้ยห้ามเด็ดขาดเลยนะเป็นแบบนั้นไม่ได้ หน้าที่เราคืออะไรเมื่อบัลละมาลงที่ไหนก็ตามแต่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องของเราช่วยเหลือเท่าที่เราสามารถจะทำได้นั่นคือหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปคิดแบบนั้นห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดเลยถ้าคิดแบบนั้นปั๊บเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ช่วยเขาละเพราะมันสะสมเหลือเกินมันสะใจเหลือเกินเหมือนดังที่อะไรอะที่ซอยวากัฟแถวบ้านผมไฟไหม้อยู่2 ปีติดต่อกันไหม้ปี 1ไหม้ตั้งแต่หน้าซอยไม่ถึงอะไรนะกลางซอยนะพอหลังจากนั้นผ่านไปปี 1ก็บ้านก็เริ่มซ่อมเริ่มอะไรบ้างพอปีต่อมาไหม้ตั้งแต่ท้ายซอยมาถึงกลางซอยแปลกมา2 ปีต่อกันเลยนะแปลว่าไหม้ทั้งซอยเลยนะไอ้ครึ่งซอยแรกนะโดนไหม้ไปก่อนอัลลอฮ์เมตตาให้ไอ้ครึ่งซอยหลังพอปีต่อมาไหม้ตั้งแต่ท้ายซอยขึ้นมากลางซอยก็มีคนมาบอกอาจารย์ที่นั่นแหละมันน่าจะโดนแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าที่นั่นนะค้ายาเสพติดที่นั่นเนี่ยเปิดโต๊ะพนันฟุตบอลที่นั่นเล่นการพนันกันแม้ก็จะเป็นซอยบากับดีเลยล่ะเอาล้อล้างนั่นแหละอาจารย์อย่าไปยุ่งมันเลยเพราะบอกเนี่ยคิดผิดอย่างเด็ดขาดเพราะไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปซ้ำเติมคนที่อัลลอฮ์ลงบัลลาไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือช่วยเหลือเอางี้ดิไอตอนที่เขาเลวเนี่ยแล้วยังไม่มีบัลลาเกิดขึ้นเนี่ยเราเข้าถึงตัวไหมไม่มีทางเลยลองเข้าไปเตือนมันดิตอนมาเล่นการพนันกันเนี่ยแล้วยังไม่มีไฟไหม้เนี่ยลงไปเตือนมันดิไม่มีทางหรอกพอไฟไหม้แล้วป้าบโอ้โหหมดแล้วสินเนื้อประดาตัวบานเบิร์นไหม้หมดเลยเอาถุงยางชีพเทียงถุงเดียวไปให้เท่านั้นแหละมันฟังเราอย่างดีเลยพี่น้องแปลว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปถึงตัวแบบนี้ตัวคนนี้เพื่อจะได้เตือนเขาเพื่อที่จะบอกเขาเพื่อจะได้ช่วยเหลือเขาพอหลังจากนั้นปั๊บได้ไปสอนในหลายๆครั้งดีขึ้นอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบางทีมันเป็นเนื้อหมัดในภัยพิบัติเพราะนั้นไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องสะใจแล้วมันค้ายาเสพติดมาเป็น10 ปีแล้วนี่แหละอัลลอฮ์ล้างแล้วแหละอย่าไปช่วยมันเลยสมน้ำหน้าไม่ใช่หน้าที่เราตรงนี้ไปฟันธงอย่างนี้ไม่ได้หน้าที่เราคือแม้ว่าจะยังไงก็ตามแม้ว่าเขาเป็นคนเลวแม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมถ้าตกทุกข์ได้ยากต้องช่วยเหลือหน้าที่เราต้องช่วยเหลือเคยได้ยินไหมล่ะโสเภณีคนหนึ่งเอาน้ำให้สุนัขกินครั้งเดียวนะอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เห็นไหมเพราะนั้นคนเขาจะเป็นเลวยังไงก็ตามแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปซ้ำเติมไม่ใช่หน้าที่เราที่จะต้องไปสมน้ำหน้าไม่ใช่หน้าที่เราช่วยเหลือหน้าที่เราต้องคิดในทางบวกสิอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวเขาถ้ายังดีๆอยู่นะเข้าไม่ถึงตัวหรอกพอโดนภัยพิบัติโดนไฟไหม้ปั๊บเข้าถึงตัวได้แล้วทำโดยละสอนไปนะครับคนเราผิดพลาดกันได้เนี่ยหน้าที่เราคือสอนช่วยเหลือนะครับครับฉบับต่อมานะครับถามอย่างนี้ถามว่าคนต่างศาสนิกเนี่ยก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วเขาก็เชิญเรามาถามว่าเราจะสามารถเอาเงินใส่ซองช่วยงานเขาได้ไหมถ้ามีพิธีกรรมเข้าใจไหมมีพิธีกรรมก็บอกกับเขาเลยนะเผอิญศาสนาของฉันเนี่ยห้ามในการที่จะไปร่วมสนับสนุนหรือไปมีส่วนร่วมในขณะที่พิธีกรรมทางศาสนามีการเลี้ยงพระอะไรก็ตามแต่อันนั้นไม่ขอร่วมนะแต่เราให้เชื่อมสัมพันธ์ด้วยการไปเยี่ยมเยียนหลังจากนั้นแล้วกันผมให้ทางออกพอเขาทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บก็ไปเยี่ยมเยียนเขาเอาของขวัญไปให้เขาอันนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปมีส่วนร่วมนะในขณะที่เขาทำบุญตรงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะมีอะไรนะมีพิธีกรรมมีสวดอะไรขึ้นบันใหม่สวดข้ามปีอะไรก็ทำแต่อันนี้เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งแต่ว่าเชื่อมสัมพันธ์ได้หลังจากนั้นเชื่อมสัมพันธ์ได้มันก็จะไม่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันร้าวฉานนะครับอัลลอฮุอะลัยฮิก็คือถ้าช่วยก็ช่วยหลังงานช่วยหลังงานดีที่สุดเลยนะครับก็หมดเวลานะครับเที่ยงแล้วอีกฉบับหนึ่งได้ครับได้ก็เชิญก็ถามอย่างนี้ครับการทำวุดุทำนละหมาดนั่นนะเวลาสูดน้ำเข้าจมูกควรสูดน้ำเข้าลึกหรือมากน้อยแค่ไหนขนาดไหนครับลึกได้เลยตราบใดที่ไม่ถือบวชแต่ถือบวชห้ามเด็ดขาดที่จะทำลึกใช่ไหมเอาสูตรตรงนี้ไปใช้เลยนะตอนบวชทำยังไงเลยถือว่าสูดไปแล้วกลัวมันพวดทะลึ่งเข้าไปที่คอเลยทำไงล่ะไม่ต้องสูดเพียงแต่เอานิ้วหรือว่ามีฟองน้ำมีอะไรก็ดึงออกมีสมองสมดีไปดึงออกพอแล้วนบีบอกว่าฟาบาลิกฟิลอินตินชากจงทำให้ลึกในระหว่างที่กั้วปากกั้วคอในขณะที่สูดน้ำเข้าจมูกทำให้ลึกอิลลาอันตะกูนะซอยมันยกเว้นในขณะที่ท่านถือบวชอย่าทำเด็ดขาดพอมันพูดเข้าไปแล้วปั๊มยุ่ง ก็มันนั่งขัดแย้งเราจะเสียหรือไม่เสียผมก็บอกอย่างนี้นะถ้าตั้งใจนะสูดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเข้าไปถ้าตั้งใจนะลงคอเลยเนี่ยอันนี้ตั้งใจเสียถ้าก็ไม่ได้ตั้งใจไม่เสียนะก็วัลลอฮุอาลัมแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจมันก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนบีเพราะท่านนบีบอกอย่าให้ทำลึกนะครับเชิญครับนบีบอกว่าบ่าวที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดคือขณะที่สุญูดช่วงนั้นแหละที่นบีบอกให้เราขอดุอาอ์มากๆทีนี้ปกติเราขอดุอาอ์เนี่ยถ้าภายนอกเนี่ยเราจะเริ่มแต่สรรเสริญอัลลอฮ์ศ็อลาวาตนบีกล่าวนามอัลลอฮ์เวลาในสุญูดตอนช่วงนั้นเราต้องกล่าวอันนั้นด้วยไหมมันไม่จำเป็นไงคือเป็นอาดาบของการขอดุอาอ์เนี่ยเมื่อขึ้นก็พูดที่ปากลัดอาดาบไปถึงมารยาทของการขอดุอาอ์เริ่มต้นโดยการสรรเสริญอัลลอฮ์ตามด้วยศ็อลาวาตนบีคนโบราณสังเกตมาตยอเขาบอกว่าให้กล่าวอย่างนี้นะก่อนจะขอดุอาอ์ให้อ่านฟาติฮาก่อนเพราะในฟาติฮามันเป็น7อายะห์ว่าโดยการสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมทีนี้อุลามะไม่ใช่อุลามะคนโบราณบอกให้อ่านอย่างนี้ก็ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแค่นี้อันแรกสรรเสริญอัลลอฮ์อันที่สองศ็อลาวาตนบีสั้นๆพอแล้วเราก็อ่านหรือจะไม่ทำสองอย่างนี้ก็ได้เหมือนดังที่นบีบางครั้งทำเพราะนั้นในสุญูดเนี่ยพี่น้องก็ถือเป็นมารยาทไงถ้าพี่น้องจะกล่าวอย่างอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็ร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซันะร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยขอให้เยอะเลยได้ก่อนหน้านั้นก็ศ็อลาวาตนบีด้วยอะไรนะสรรเสริญอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ศ็อลาวาตนบีด้วยนี่ก็ได้ถ้าเราจะไม่กล่าวเลยได้ไม่มีปัญหาเพราะเป็นแค่อาดาบไม่ใช่เงื่อนไขนะครับอาดาบหมายถึงมารยาทในการปฏิบัติเฉยๆนะครับก็วัลลอฮุอาลัมนะครับใช่ครับส่วนมากเวลาละหมาดญะมาอะห์เนี่ยเราต้องตามอิหมัมเวลาสุญูดก็แบบอิหมัมก็จะสุญูดธรรมดาไม่นานนักแต่ว่าบางทีดุอาอ์เรามีเยอะบางคนเนี่ยมีดุอาอ์เยอะแยะในกล่าวช่วงนั้นก็มากๆก็ไม่ได้ต้องตามอิหมัมเพราะมันเลยจากสุญูดก็ต้องเงยตามใช่ในช่วงที่เราจะขอได้มากที่สุดคือตะฮัจญุดใช่ไหมอาจารย์หรือสุนัตต่างๆละหมาดสุนัตต่างๆละหมาดส่วนตัวเนี่ยเพราะเป็นข้อห้ามไงอิหม่ามจะสุญูดนานก็ไม่ได้นะนบีห้ามเพราะอะไรคนที่มีเหมือนเราอย่างไรอ่ะคนที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เหมือนเราอย่างเดียวว่างๆอย่างเราอย่างเดียวไม่ใช่ซัลฮาจญะบางคนมีธุระปะปังมีคนไปมีซอฮาบะห์คนหนึ่งละหมาดซุฮรีโอ้โหนำละหมาดเสาเป็นชั่วโมงเลยมันจนกระทั่งแย่เลยอะซอฮาบะห์วิ่งไปร้องเรียนกับท่านรอซูลคนนี้ละหมาดนานมากลูกเลิกในร้องหมดเลยฉันหิวข้าวก็โอ้โหละหมาดไม่กูชั่วเลยเขาละหมาดนานมากมันมีเรียกมาเลยนะอัฟัตตานุนอันท่านเป็นคนที่ก่อฟิตนะห์เหรอนบีใช้คำว่าก่อฟิตนะห์เลยนะฟิตนะห์แปลว่าความรุ่นวายก่อความอะไรละปัญหาต่างๆแก่สังคมกันนั่นเหรอไม่ใช่เมื่อละหมาดแล้วให้รู้เอาไว้ว่าคนที่ตามเนี่ยเขามีธุระป่าปังคนป่วยมีป่ะคนป่วยก็มีแม่ที่มาละหมาดบางทีลูกอยู่กับบ้านฝากเขาเอาไว้ก็มีเพราะนั้นจะทำละหมาดช้าๆไม่ได้แต่เมื่อท่านละหมาดเพียงคนเดียวกามาตะชะเอาเลยทำตามความปรารถนาของท่านเลยท่านละหมาดคนเดียวให้เต็มสูบเลยสุดอยู่ชั่วโมงนึงก็ได้เอาเลยถ้าคนเดียวนะเพราะนั้นก็ไอเรื่องจะขอดุอาอ์เยอะๆเนี่ยนะเอาว่าอิหม่ามนำละหมาดแค่ไหนก็ต้องตามเพราะอินนามายุอิลันอิหม่ามลิยุตัมมะบีอิหม่ามถูกกาหนดให้ปฏิบัติตามถ้าเราไม่ทำตามเราก็ไม่ใช่มะมูมเนี่ยใช่ไหมเพราะมะมูมคือผู้ที่อะไรนะทำตามอิหม่ามนะครับก็โอเคครับพี่น้องพร้อมปากหอมคอนะครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พระองค์ได้โปรดให้เราเนี่ยยืนหยัดนะครับก็ขอให้กำลังใจท่านอิหม่ามนะครับให้ยืนหยัดโครงการนี้เรื่อยไปแม้ว่าจะมีเรียนกัน4-5 คนก็ขอให้ยืนหยัดตรงนี้เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการงานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเลยนะครับที่จะต้องรณรงค์ให้กิจการแบบนี้มันมีต่อไปเรียนสอนเข้าใจหาความรู้หาความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดในโลกดุนยานี้นะครับกาวบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮุ